بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ดูมันจะรุ่มร่ามไปนิดนึงนะครับไมค์มันเยอะนะครับแล้วก็กล้องก็รู้สึกว่าจะบดบังทัศนียภาพของพี่น้องไปนะครับกล้องมันเยอะไปหน่อยนะครับวันนี้กี่ช่องนะ8ช่องนะครับตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดสดนะครับเฟซไลฟ์ของส่องทางธรรมอยู่ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับตัวแทนขององค์กรนะครับแล้วก็ช่องสถานีนะครับที่ได้ให้เกียรติมาบันทึกเทปรายการในวันนี้นะครับก็ขอให้เรานึกนะครับว่านี่เป็นการเผยแพร่เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการที่เราจะได้ขยายโอกาสให้กับพี่น้องที่เขาไม่มีโอกาสที่จะมาเรียนนะครับในสถานที่เหมือนกับพวกเราเพียงแต่ว่าด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้นวัตกรรมสมัยใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับได้เรียกว่าตอบโจทย์ให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีนะครับโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในมือของพี่น้องเนี่ยถ้าจะพูดจริงๆแล้วมันก็คือโลกทั้งใบเลยตอนนี้ที่ถูกย่อนะครับให้อยู่ในมือของพวกเราเพียงแต่ว่าเราจะใช้นะครับโทรศัพท์แล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับในการที่จะช่วยในการทำงานศาสนาของเราได้มากน้อยเพียงใดในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านไม่มีความพร้อมเหมือนกับพวกเราแบบนี้แต่ว่าซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขามีหัวใจเขามีความเสียสละกันเขาจึงสามารถที่จะรักษาศาสนาแล้วก็ส่งต่อมาให้พวกเราได้วันนี้นะครับเรามีความพร้อมในการที่จะส่งต่อศาสนาแล้วก็รักษาศาสนาโดยการเสียสละนะครับความสุขส่วนตัวเพียงแค่เล็กๆน้อยๆแล้วครับคืนนี้ก็คงจะประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าผมมีโปรแกรมบรรยายนะครับที่อาคารลิเบียนะครับชมรมผู้สูงอายุศิลปะวัฒนามีแต่คนแก่ๆทั้งนั้นเลยนะครับของเรานี่สาวๆนะครับสาวทั้งนั้นเลยเนี่ยมีคนใส่แว่นอยู่ไม่กี่คนเองนะครับที่รู้ว่าสาวก็เพราะว่าไม่ต้องใส่แว่นนะยังไม่ต้องใส่แว่นอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในวันนี้นะครับดีใจที่พี่น้องมากันเต็มนะครับเต็มอาคารเต็มสถานที่นะครับด้านหน้าจะมีเก้าอี้เหลืออีก2ตัวเท่านั้นนะครับก็ถ้าไม่พอก็เสริมจากทางด้านหลังได้เมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเราได้พูดได้คุยกันระยะเวลาประมาณนะครับ2ชั่วโมงโดยประมาณก็ได้สาระประโยชน์ไปนะครับพอสมควรวันนี้ก็ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะใช้ระยะเวลาเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับวันนี้แล้วก็ตอนนี้ผมเริ่มเจ็บคอแล้วด้วยนะครับก็วันอังคารนี้จะเดินทางไปทำอุมเราะห์กลัวจะไอตั้งแต่ยังไม่ถึงมักกะนะครับโดยปกติแล้วเขาไปมักกะกันเขากลับมาแล้วเขาถึงจะไอใช่ไหมครับแต่ว่าตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ระยะเวลาในการบรรยายนั้นหลายสถานที่ติดกันเรื่อยมานะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับการพูดคุยในวันนี้อาจจะมีมากกว่า1เรื่องนะครับแต่ว่าหัวข้อที่ได้รับเป็นอามานะห์ไว้เกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์ก็ยังจะคุยแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าเป็นอามานะห์เป็นความรับผิดชอบแล้วนะครับที่รับปากกับบังชุกรีว่าเดี๋ยวจะคุยเรื่องของอิสลามกับไสยศาสตร์ว่าไสยศาสตร์นะครับโดยข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นอย่างไรบ้านเรายังมีผีกระสือผีกระหางมีทำของทำอะไรกันอยู่อีกหรือเปล่านะเมื่อก่อนนี้นะครับผมเองยังทันนะในเรื่องของยังเห็นปู่ย่าตายายเรายังทำหมากทำภูทำนู่นทำนี่นะครับเลี้ยงคงเลี้ยงของเลี้ยงยินอะไรเนี่ยยังเคยเห็นอยู่แต่มานะปัจจุบันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์หนูระวังโดนสายไฟของเขานะถ้าสายไฟเขาหลุดเดี๋ยวมันกล้องมันดับหมดเลยอึ๊บนั่นแหละโอ้โหเป๊ะเลย น่ากลัวมากเลย หนูขยับมานั่งตรงนี้ดีกว่านะตรงนี้ที่อีกเป็นไร่เลยตรงนี้มาตรงนั้นมันใกล้สายไฟเดี๋ยวถ้าปลั๊กเขาหลุดแล้วก็มันดับไหลไหลกล้องเลยนะครับนั่นแหละนั่นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ถ้าเราไม่ให้พื้นที่กับเด็กเดี๋ยวเขาไม่มาร่วมแล้วนะเนี่ยนี่แหละเราต้องการให้เขามาร่วมกับเราแบบนี้แหละครับแล้วก็มะป๋ามาไหมวันนี้อย่ากลับไปดุนะไม่ใช่กลับไปทุบลูกที่บ้านมะบอกแล้วอย่ามาวุ่นวายไม่ใช่เราอย่ามองเป็นเรื่องความวุ่นวายแต่นี่เป็นการฝึกให้เด็กเขากล้าที่จะแสดงออกจะมีกี่คนที่เนี่ยกล้าที่จะมานั่งข้างหน้าเวทีแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นวันงานทั่วๆไปนี่ปั่นนี่ถีบจักรยานเอาวีมเอ็กมาป่ะวันนี้นี่ถีบจักรยานอยู่ข้างนอกแล้วแต่นี่พ่อแม่นะครับเขาคงกำชับคงสั่งกันมานะครับคงอบรมมานั่นนี่ทำให้กล้านั่งจริงๆเนี่ยนาให้ขึ้นอันกุรอานอีกสักต้นหนึ่งเนี่ยนะเราอย่ามองว่าเป็นความวุ่นวายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราผมพูดให้เป็นกำลังใจนะแล้วก็ให้พ่อแม่มองเป็นด้านบวกซะอย่าไปดุเด็กนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดใช่มั้ยครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยปกติแล้วก็นําซอฮาบะห์ละหมาดปกตินี่แหละแต่มีอยู่วรรคตัวนึงละหมาดไปแล้วก็ก้มเงียบหายไปเลยซอฮาบะห์ก็ไม่รู้จะทํายังไงก็รอซูลเป็นลมหรือเปล่าหรือรอซูลมีวะฮีอะไรลงมาให้รอซูลสุญูดนานหรือเปล่าซอฮาบะห์ก็สุญูดตามนั่นแหละนะครับจนกระทั่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิเงยขึ้นมาแล้วก็ละหมาดต่อจนเสร็จซอฮาบะห์สงสัยมากเลยพอละหมาดเสร็จแล้วสลามเสร็จแล้วรีบถามรอซูลทันทีรอซูลครับเมื่อสักครู่ตอนที่ท่านสุญูดเนี่ยท่านสุญูดหายไปตั้งนาน2นานเนี่ยไม่เงยเลยนะไอ้เราก็ก้มจนกระทั่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นลมหรือเปล่าหรือเวียนหัวหน้ามืดอะไรหรือเปล่าหรือว่าอัลลอฮ์มีวะฮีเปลี่ยนให้สุญูดนานใหม่เราจะได้เปลี่ยนการสุญูดของเราให้นานเหมือนกับที่ท่านทำไปเมื่อสักครู่ปรากฏว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเฉลยรู้มั้ยเฉลยยังไงครับฉันจะให้ฉันรีบเงยขึ้นมาได้ยังไงล่ะตอนที่ฉันละหมาดอยู่นะลูกขึ้นมาหลานฉันขึ้นมาได้ก็ดิรตะฮะลานีอิบนีหลานของฉันขึ้นมาค่อมอยู่บนต้นคอขึ้นมาขี่ห่อห่อฉันอยู่ในขี่เป็นม้าเลยจะให้ฉันเงยได้ไงเพราะถ้าฉันเงยปุ๊บเป็นไงหลานหงายหลังแน่เลยนี่ขนาดในละหมาดนี่รอซูลยังไม่ดุเลยรอซูลยังยอมสุญูดเป็นเราก็ตะเพิดแล้วทีหลังวักตูหน้าไม่ต้องมาแล้วล้ำไว้บ้านไล่ไปบ้านแต่นี่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาที่ไหนเอาที่มาที่มัสยิดแล้วก็มาป้วนเปี้ยนมาขี่คอมาทำให้เราซุนเคราะห์เสียบรรยากาศไหมไม่เสียนะครับเราซุนบอกว่าดีละที่เอาลูกเอาหลานมาแบบนี้เที่ยวหน้าต้องมาใหม่นะแล้วก็เตรียมไว้หนึ่งซูเราะห์โอเคไม่มาเลยนะผมชื่นชมหน้าที่เยาวชนของเรากล้าแสดงออกนะครับแล้วก็ให้นึกว่านี่แหละคือคนที่เขาจะต้องโตขึ้นมาแล้วก็มาทำงานแบบเราวันนี้บางชุกรียังทำไหวอยู่แต่อีกสัก10ปี20ปีบางชุกรีเป็นไงตอนนี้40ยังบางชุกรีเนี่ยฮะ50แล้วนะ นะวันหนึ่งเราต้องเกษียณนะครับไม่เกษียณตามราชการก็ต้องเกษียณตัวเราเองเพราะเราคงทำไม่ไหวก็ต้องมีคนรุ่นนี้แหละรุ่นฟารุกรุ่นยาซิดรุ่นเนี้ยขึ้นมาทำต่อใช่ไหมครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็พ่อแม่น่าภูมิใจเนี่ยลูกนั่งข้างหน้าทั้งหมดเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องที่จะคุยในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของไสยศาสตร์แล้วก็เรื่องหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้วันนี้วันที่22ใช่ไหมครับพรุ่งนี้23วันอาทิตย์ที่24วันจันทร์ที่25นี่ผมผ่านมาเนี่ยนะครับไฟอาระอารามตลอดอะไรตลอดทางมาเลยนะครับแล้วก็มีเวทีมีดนตรีมีมหรสพมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งมังค่าเลยคนไทยทั้งหมดเลยตอนนี้วัฒนธรรมแบบไทยๆที่เราเคยอนุรักษ์เคยสืบสานกันมาตอนนี้เราโดนกลืนหมดแล้วโดนฝรั่งนะครับโดนฝรั่งกลืนแต่ว่ามันกระทบกับมุสลิมเราในมิติไหนในแง่ไหนเดี๋ยวจะคุยกับพี่น้องทั้งเรื่องของคริสต์มาสแล้วก็เรื่องของปีใหม่ด้วยว่าหลักการศาสนาอิสลามของเรายอมไม่เรื่องพวกนี้นะครับเรื่องที่จะคุยเรื่องแรกเรื่องไสยศาสตร์ไสยเวทเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราได้ยินกันมาบ่อยแล้วเราก็ดูหนังดูละครเรื่องที่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องผีเรื่องสางพวกนี้นะครับมาตั้งแต่สมัยไหนละตั้งแต่สมัยจอดำอะไรนะขาวดำทีวีขาวดำใช่ไหมสมัยก่อนนี่เรื่องอะไรนะเมนาคพระโขนงสางเขียวปู่โสมเฝ้าทรัพย์ทันกันไหมรุ่นนี้นะแล้วก็เรื่องอะไรอีกรุ่นนี้ไม่รู้จักแล้วนะครับเรื่องจักรวงนี่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเร้นลับเรื่องที่มันเป็นอัศจรรย์อะไรบางอย่างที่มันต้องใช้คาถาอาคมใช้เวทมนต์ใช้พลังอำนาจพลังจิตพวกนี้เมื่อก่อนนี้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อน
บางคนกีแชร์เขามีเลี้ยงยินเลี้ยงอะไรไว้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ภูมิใจกีเรามีของกีเรามีของนะครับไอ้ของไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นตอนนี้ถ้าวัยรุ่นเขาพูดถึงของนี่เขาหมายถึงอะไรพวกยาบ้าพวกยาม้าอะไรใช่ไหมวัยรุ่นเขาก็มีของตอนนี้เขาก็เล่นของกันแต่ว่ามันคนละอย่างกับกีแชร์เขาเล่นถ้าวัยรุ่นเล่นของนี่เขาอะไรสอนแล้วยาม้ายาบ้ายาแก้ไออะไรพวกนี้ใช่ไหมยาไอยาอะไรพวกนี้นี่ของของวัยรุ่นแต่ถ้าของของสมัยโต๊ะกีแชร์เราสมัยก่อนก็คือพวกคาถาอาคมแล้วก็มีไว้เพื่อที่จะเป็นนักเลงหรือไว้ป้องกันตัวคนสมัยก่อนเขาเป็นกันแบบนี้แต่เขาไม่ได้มีไว้เพื่อใช้เป็นอวิชชานอกเสียจากคนที่มีเรียกว่าคิดอกุศลอะไรแบบนั้นอาจจะมีเรื่องของการใช้วิชาพวกนี้ในทางมืดในทางดำนะแต่ว่าคนสมัยก่อนที่ผมรู้จักมาเนี่ยบางทีเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือนี่แหละนะครับสอนกุรอานแต่เขาก็มีเลี้ยงยินเลี้ยงอะไรเอาไว้เราก็เข้าใจพยายามมองเขาในแง่บวกนะว่าอาจจะเป็นเพราะข้อมูลความรู้ความเข้าใจของเขามีจำกัดแบบนั้นเขาก็เลยอะไรล่ะมีความเข้าใจไปแบบนั้นแต่ว่าพอมาดูในตามหลักการศาสนาเราก็ต้องยอมรับว่าปู่ย่าตายายของเราสมัยก่อนเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเขาไม่ได้เข้าใจซะด้วยซ้ำว่าอะกีดะห์อิสลามียะห์อะกีดะห์ที่ถูกต้องที่เราจะต้องเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราแต่เพียงผู้เดียวในขณะที่เราอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟุวันอะฮัดเราอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อียากะนะอ์บุดูวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะอัลเลาะห์เท่านั้นที่เราจะสักการะและก็เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะขอแต่เวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราลืมอัลลอฮ์หมดเลยแล้วเราก็อาศัยสิ่งอื่นเคียงคู่กับอัลลอฮ์โดยอ้างโดยเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นสามารถที่จะมีอิทธิฤทธิ์สามารถที่จะมีความวิเศษหรือว่าพลังอำนาจลึกลับอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะดลบันดาลให้เป็นไปนั่นเป็นไปนี่ได้ความเชื่อแบบนี้ผมเคยได้ยินได้เคยเจอนะแต่ผมก็ยังไม่เคยพูดเป็นการส่วนตัวกับเขาเป็นระดับอิหม่ามแต่คนละอิหม่ามกับคนที่เล่าครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วจำได้ไหมผมเล่าเรื่องอิหม่ามแจกอะไรนะแจกอะซิมัตใช่ไหมเล่าที่นี้ป่ะเล่าแต่นี่อีกคนหนึ่งนะครับเช่ารถบัสพาลูกยามาอะตั้งของมูเก็มตัวเองและคนอื่นรถบัสนะไปหาเหล็กไหลอันนี้คือของจริงนะแต่ตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้วรอฟอรอนลอละนาวะละหูถ้าอัลลอฮ์ทรงเมตตาก็คงจะอภัยนะแต่ว่าถ้าถึงขั้นเป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยความตั้งใจก็วัลลอฮุตะอาลาอาลัมแต่คงจะไม่รู้คงจะไม่เข้าใจอะไรนะมองในแง่บวกเอาไว้ก่อนมีระดับที่เป็นอิหม่ามนะครับเช่ารถบัสนะพาคนกันแห่ไปที่ถ้ำที่วัดอะไรที่วัดป่านะตามพวกเนี้ยแล้วก็ไปหาเหล็กไหลกันนะครับเมื่อก่อนนี่เราเห็นว่าเออมันมีแต่คนงมงายเชื่อเรื่องผ้ากะบะห์เชื่อเรื่องหินที่มักกะหินอะเก๊กอะไรที่เขาหินยามันหินฮัตรอมดอะไรพวกนี้เชื่อว่าทำมาสวมทำเป็นแหวนทำเป็นนุ่นแล้วจะมีฤทธิ์มีอะไรสามารถแคล้วคลาดปลอดภัยอะไรได้พกยาซีนพกอะไรแล้วเขาก็เข้าใจเพียงแค่ว่าน่าจะงมงายอยู่แค่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของพวกเราแต่ที่ไหนได้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเชื่อยันเรื่องเหล็กไหลแล้วก็เมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วที่มันมีข่าวนะครับว่ามีผู้รู้เป็นครูสอนกุรอานนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายจตุครามที่สุราษฎร์กับนครนั่นเป็นครูสอนกุรอานเลยแต่ขายจตุครามอิสลามจำหน่ายจตุครามอิสลามพอมาถึงล่าสุดปีที่แล้วนี้เป็นไงสังคมมุสลิมเราก็คือฮาไปกับเขานักเรียนเราหนุ่มๆสาวๆพกลูกเทพกับเขาด้วยเห็นไหมจำได้ไหมลูกเทพฮะใครมีลูกเทพมั่งบ้านใครมีลูกเทพที่บ้านหนูมีปากส่วนมากเด็กมันจะไม่ค่อยโกหกนี่เปิดเด็กมาเล่าความเป็นจริงนะเราเคยเห็นใช่ไหมครับเพียงแต่ไปเชื่องมงายตามคนที่เข้ามาสร้างกระแสมุสลิมเราที่ไม่มีอะกีดะห์ก็คล้อยตามไปกับเขาด้วยพี่น้องทราบไหมลูกเทพเนี่ยมันมีเพียงแค่ไอ้อะไรหมอดูคนหนึ่งที่มันมีช่องทีวีของมันเองครับผมจำไม่ได้แต่เขาเรียกเป็นหมอดูขั้นเทพอะไรของเขานะมันไปกินอาหารหรือไปเที่ยวอะไรของมันนี่แหละแล้วมันก็ไปสะดุดตากับตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มันเล่าในคำให้สัมภาษณ์นะมันก็บอกว่ามันสัมผัสกับตุ๊กตาตัวนั้นได้ตุ๊กตาเนี่ยต้องมีอะไรสิงสถิตอยู่ในตุ๊กตาตุ๊กตามันส่งพลังจิตมันก็ส่งพลังจิตไปคุยกับตุ๊กตาระหว่างที่มันกินอาหารอยู่เนี่ยตุ๊กตาบอกอยากจะไปอยู่ด้วยขอไปอยู่ด้วย
มันก็ไปเอาตุ๊กตามาใส่รถกลับไปบ้านปรากฏว่ามันทำมาหากินร่ำรวยจนกระทั่งมันสามารถที่จะได้เปิดสำนักมีบ้านมีช่องมีธุรกิจอะไรของมันร่ำรวยไปหมดเลยตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาของมันพอไปรู้ว่าไอ้อาจารย์หมอดูคันเทพคนนี้ที่ร่ำรวยแล้วอะไรเจริญก้าวหน้ามาเนี่ยเพราะบูชาไอ้ตุ๊กตาที่เก็บมาเลี้ยงเนี่ยเท่านั้นแหละทุกคนก็อยากมีตุ๊กตาที่เป็นลูกเทพบ้างจนกระทั่งราคาตุ๊กตาไอ้ตัวละ80บาท100บาทขยับขึ้นเป็นอะไรเป็น 1,000-2,000 จนกระทั่งนะครับถึงช่วงนึงเนี่ยมีตุ๊กตานำเข้าเป็นตุ๊กตาของฝรั่งเลยตัวเท่าเด็ก7ขวบ8ขวบเลี้ยงกันนะครับแล้วก็กลายเป็นธุรกิจมีสปาลูกเทพใช่มั้ยมีสปามีร้านทำเล็บทำผมมีร้านชุดลูกเทพตัดชุดตัดอะไรให้จนกระทั่งมีข่าวล่าสุดที่บ้าบอคอแตกจนกระทั่งมีสายการบินบางสายเปิดบริการฮะบางไฟน่ะให้ตุ๊กตาลูกเทพมีเก้าอี้นั่งเฉพาะเลยซื้อเก้าอี้เป็นเที่ยวบินนะเท่ากับราคาคนปกตินี่เลยเอาตุ๊กตาขึ้นไปนั่งมีไหมไอ้สายการบินตัวแดงๆดูรู้ใช่ไหมที่มีข่าวนะนี่ระดับคนขึ้นนั่งเครื่องบินแล้วยังบ้ากันขนาดนี้เลยแต่คนตาสีตาสาชาวบ้านชาวช่องแต่นี่คนระดับนั้นแล้วนะบางคนเป็นอาจารย์บางคนเป็นด็อกเตอร์เป็นครูในมหาวิทยาลัยก็ยังมีตุ๊กตานี่แสดงว่าสังคมของเราถึงแม้จะพัฒนาเรื่องการศึกษาพัฒนาความก้าวหน้ามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปยันนู่นไปยันดวงจันทร์แล้วใช่ไหมครับก้าวหน้าถึงขนาดนี้แล้วแต่ความงมงายเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นั้นทำยังไงล่ะในสังคมมุสลิมเราก็มีฉะนั้นที่ต้องเอาเรื่องนี้มาคุยก็เพราะว่ามันมีผลกระทบกับเสถียรภาพของอะกีดะห์ไสยศาสตร์นะครับบางเรื่องบางอย่างเราดูว่าเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่านั่นแหละคือไสยศาสตร์คืออวิชชาเลยบางเรื่องบางอย่างเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องไม่น่าเสียหายอะไรแต่สำหรับหลักการศาสนาแล้วมองเป็นเรื่องอันตรายกำหนดให้เป็นเรื่องของอวิชชาเรื่องของมนต์ดำเรื่องไสยเวทนะครับอ้าวตอนนี้ที่มาของไสยศาสตร์เนี่ยในยุคก่อนๆไม่มีนะครับในสมัยนบีก่อนๆไม่มีนะครับมาถึงช่วงของที่อัลกุรอานเล่าเนี่ยในยุคของนบีสุไลมานใช่ไหมที่มีมาลิกะมาสองท่านฮารุตกับมารุตแล้วก็มาลิกะสองท่านเนี้ยนำเอาเรื่องพวกเนี้ยนะครับซึ่งเป็นบททดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่ใช่ความผิดของมาลิกะแต่ต้องการที่จะเป็นบททดสอบนะครับว่าข้อมูลบทสวดอะไรต่างๆที่เอามาสอนวิชาต่างๆที่มาสอนเนี่ยสอนเพื่ออะไรอะเพื่อเป็นบททดสอบและจะกำชับทุกคนที่เลือกที่จะเรียนที่จะเรียนรู้หรือเอาวิชาพวกนี้ไปใช้บอกว่าอะไรบอกว่าท่านอย่าในเรคุณกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเพราะวิชาพวกนี้มันเป็นอวิชาเป็นมนต์ดำทั้งหมดเลยนั้นเรียนไปไม่มีประโยชน์มีแต่โทษอยู่ฟาริกูนะอุบัยนั่นมัรอีวะซาวีเรียนไปเอาไปสร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นกับในครอบครัวไปทำเสน่ห์ยาแฝกบ้างจะแย่งผัวแย่งเมียชาวบ้านเขาทำให้เขาทะเลาะกันวิชาพวกนี้เป็นวิชาไสยศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะที่อัลกุรอานบอกแม้กระทั่งฮารุตกับมารุตที่บอกกับบรรดาผู้ที่สนใจในวิชาพวกนี้นะครับที่บีบาบิลที่กรุงบาบิลสอนเนี่ยไม่ได้สอนเพื่อให้เอาไปใช้ในทางที่เกิดความเสียหายแต่สอนเพื่อให้รู้ว่านี่คือบททดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนั้นนั้นตั้งแต่ยุคสมัยก่อนมันก็มีเรื่องของอวิชชาเรื่องของไสยเวทมนต์ดำต่างๆพวกนี้ใช้เป็นในทางที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับหลักการของศาสนาของเราหรือแม้กับตัวเองก็ตามแต่เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการบางทีอยากจะได้ภรรยาของคนอื่นเขาอยากได้ลูกสาวของคนอื่นเขานะครับเราไม่สามารถที่จะครอบครองเขาได้เราก็ใช้อวิชชาช่วยนะครับและอวิชชาพวกนี้ก็ต้องอาศัยชัยฏอนอาศัยยินทั้งหมดเลยต้องปลุกเสกต้องเรียกต้องบูชาต้องบวงสรวงกันฉะนั้นละครที่เราดูลูกเราดูสมัยก่อนนะครับมีเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยรู้จักคุณยายวรนาถไหมฮะจำหมดเลยนะคุณยายวรนาถยังจำกันนะคุณยายวรนาถมันเลี้ยงอะไรแล้วพี่น้องลองไปดูสิของพวกเนี้ยที่มันมีในละครเลี้ยงงูเลี้ยงตะขาบเลี้ยงอะไรพวกเป็นสัตว์ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกเป็นฟูไวซิกเป็นสัตว์ชั้นต่ำทั้งหมดเลยใช่มั้ยเจอที่ไหนให้ฆ่าได้เพราะสัตว์พวกนี้มันผูกพันกับอะไรกับยินจำแรงร่างเป็นแมวดำยินจำแรงร่างเป็นสุนัขดำฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ต
แต่เราไปดูโอ้โหคุณยายวรนาถเนี่ยดูแล้วก็ลงบ้านไม่ได้ดูสมัยดูกระสือดูสางเขียวดูในสมัยก่อนน่ะกลัวไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วอิสลามเราไม่ได้สอนให้เชื่อไม่ได้ให้งมงายพวกนี้ให้หลีกเลี่ยงให้หลีกหนีอย่าไปยุ่งกับมันเลยใช่ไหมครับยังแม่ไม่นานมาเนี่ยสักปี2ปีผมไม่ได้ดูนะอาจารย์อามัดเขาเล่าให้ฟังมันมีเรื่องลูกผู้ชายอ่ะใครดูมั่งฮะมันมีอาวุธอะไรนะไม่ใช่ไม้ตะพดเอ้ยไม้ตะใช่ไม้ตะพดหรือไม้คมแฝกนักโอ้ยนักเรียนเรานี่อ่านหนังสือแขกอ่านก็อ่านหัวเล็กเสร็จแล้วลงมาครูปล่อยลงมานี่ใช่ไหมสรงคล้องคอเสร็จแล้วไม้คมแฝกพลาสติกที่ซื้อตามร้านขายขนมหน้าสุราแล้วใช่ไหมหน้าโรงเรียนแหละเสร็จแล้วนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะท่องกับเขาด้วยเพิ่งจะท่องฟัดดูอีนเพิ่งจะท่องอะไรล่ะที่เรียนกันบนโรงเรียนแขกนะใช่ไหมครับพอท่องเสร็จลงมาข้างล่างนะโมพุทธายะสู้กันแล้วเอาคาถาเข้ามากำกับดูออของเรานี่แล้วครูที่สอนหนังสืออยู่ข้างบนครูเคยสอนไม่เรื่องพวกนี้ฮะไม่ได้สอนเด็กก็ท่องคาถาท่องดูออเสร็จลงมาท่องคาถาตกลงก็แยกไม่ออกว่าอะไรคือไสยศาสตร์อะไรคืออะกีดะและไอ้นะโมพุทธายะนี่มันคาถาของใครครับล่ะฮะต้องบูชาต้องบูชาอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องอะไรเรื่องพุทธคุณเรื่องอะไรที่เขาเชื่อกันน่ะมันเชื่อไปแบบนั้นถึงแม้เราจะไม่ได้เชื่อแต่เราเรียนใช่ไหมตอนที่เราเรียนการตกศาสนามุรตัดน่ะต้องตก3อย่างพร้อมกันหรือตก1ใน3 1ใน3ไม่กิริยาไม่วาจาก็โดยหัวใจใช่มั้ยครับปากพูดแต่ใจไม่เชื่อก็ตกแล้วใจคิดไม่ได้พูดไม่ได้ทำก็ตกใช่มั้ยครับทำแต่ไม่ได้คิดตกไหมตกเดินๆไปพอเห็นดวงตะวันยกมือไหว้ดวงตะวันตกไหมผมไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้พูดด้วยตกไหมตกอ้าวแล้วลูกเราล่ะอ่านหนังสือแขกลงมานะโมพุทธายะอยู่น่ะฮะตกไหมนี่ละหน้าสุราเนี่ยละเล่นกันหน้าสุราหน้าโรงเรียนแขกแล้วนะโมพุทธายะตีกันไปตีกันมาจงเจงจงเจงครูก็นั่งยิ้มไปเออลูกแล้วมันลูกศิษย์แล้วมันเก่งเว้ยแม้กระทั่งในแวดวงครูบาอาจารย์เองนะครับจะอ่านหนังสือจะอะไรก็แล้วแต่สมัยผมเนี่ยยังมีนะครับอ่านหนังสือจะไปอ่านหนังสือเขาจะเอาเราไปฝากครูเนี่ยต้องมีอะไรไปฮะจะไปอ่านหนังสือจะไปวันแรกจะฮายออลิบบาตานี่แหละเอาอะไรไปฝากฮะข้าวเหนียวคั่วเอ้ยข้าวเหนียวคั่วข้าวเหนียวอะไรนะข้าวเหนียวคุกนะข้าวเหนียวหัวงอกอะไรเขาเรียกกันใช่ไหมข้าวเหนียวคุกมะพร้าวข้าวต่อคุกมะพร้าวมีเข็มมีได้มีอะไรอีกกล้วยแล้วก็ขอตอกนับไปแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของไสยศาสตร์เป็นเรื่องของความคิดงมงายทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับนี่แหละที่กุรอานบอกนะชัยฏอนมันทำอะไรนะวัตตะบะอูมาตะตุลชยาตีนชัยฏอนมันกล่อมเรามันหลอกลวงเรามายังไงเราตามมันหมดเลยนี่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์นะครับเพราะเขาเชื่อเป็นความเชื่อที่ผูกโยงกับเรื่องของจินตนาการถ้าเอาไอ้แบบนี้ไปแล้วจะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่นะครับเพราะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยที่ผมเคยเล่าที่หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ตอนที่ผมเป็นเริ่มนะเล่ายังฮะสาวว่าเคยเล่าแล้วนะฮะผมโตแล้วเรียนศาสนาเรียนสุนนะแล้วด้วยเป็นเริมที่เนี่ยที่ข้างสะเอวเนี่ยข้างท้องเนี่ยนะครับก็ตอนแรกมันก็นึกว่าเป็นเม็ดธรรมดาเราคาดเข็มขัดนุ่งกางเกงใช่มั้ยมันก็นึกว่ามันเป็นแบบเป็นผดเป็นผื่นตอนนี้พอมันเริ่มแสบก็มีคนบอกเนี่ยเป็นเริมผู้ใหญ่โตอะไรเค้าก็บอกเป็นเริมเค้าก็บอกไปหาแชร์คนนี้สิปรากฏว่าแชร์คนเนี่ยนะครับไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นคนที่มีความรู้บ้านเค้าเนี่ยตู้หนังสือเรียงพืชเลยแปลกุรอานได้ยกหะดีษได้อะไรได้ขึ้นคุตบะห์ทุกสุขเลยแต่ว่าเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าโตมากับสายปะเนาะที่มีครูทางด้านนี้นะมีเป่ามีนู่นมีนี่ดูของดูอะไรได้ของหายอะไรนี่ไปถามเดี๋ยวก็นั่งหลังหลับตาแป๊บเดียวมึงไปดูตรงนั้นเดี๋ยวเจอเขาจะเป็นสายแบบนี้อันนี้ผมก็มานึกแล้วก็นึกเพียงแค่ว่าให้เขาเป่าเริมนะเป่าเริมรักษาเริมก็ที่รู้มาก็เขาจะใช้หมากใช้ภูเคี้ยวแล้วก็พ่นใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยเองถลกเลยและเองมาแค่3เย็นไอ้หลานเองมาแค่3เย็น
เย็นที่สี่เองไม่ต้องมาเขาการันตีคุณภาพสรรพคุณเขานะเดี๋ยวแชร์ทำให้เองสามเย็นเท่านั้นแหละเย็นที่สี่เองไม่ต้องมาเย็นที่สี่ลอกสะเก็ดเลยเขาคุยขนาดนั้นนะมันจะล่อนเป็นสะเก็ดเลยเรือมของผมเนี่ยที่มันแฉะอยู่เนี่ยนะถลกผ้าให้เขาเนี่ยตรงท้องนะผมก็นึกว่าจะบิสมิลลาห์ถ้าเป็นเราต้องว่าอะไรบิสมิลลาห์จะอ่านจะพ่นรุกยะต้องบิสมิลลาห์ใช่ไหมครับอัญเชิญพระนามของเราแต่ปรากฏว่าโอมพ่อเริ่มนั่นแน่อาจารย์ด้วยนะเป็นขอเตบโอมพ่อเริ่มโอมแม่เริ่มจี้อย่างขำเลยนะเด็กตัวแค่นี้มันยังรู้เลยมันนะโอมพ่อเริ่มแม่เริ่มด้วยฤทธิบุญญาบารมีพ่อกูแม่กูครูกูเสี่ยมสอนกูมาสั่งสอนกูมาจะเป่าก็ต้องหายจะพ่นก็ต้องหายกูทำยังไงมึงต้องหายพ่วงเท่านั้นแหละเย็นวาบที่ท้องนี่แหละชัยตันไงเย็นนั้นน่ะแหละรสามันเบาไปเลยนะเราอุตายหาเลยนี่อะไรเนี่ยชีริกเลยเพราะไม่ได้มีบิสมิลลาห์ไม่ได้มีอะไรเลยแต่มีอะไรโอมพ่อเริ่มแม่เริ่มด้วยฤทธิเนี่ยไม่ได้มีด้วยพระนามของอัลเลาะห์ด้วยกุดรอเดชานุภาพความเมตตาแล้วไม่มีเลยด้วยฤทธิบุญญาบารมีพ่อกูแม่กูครูกูสั่งสอนกูมาจะพ้นก็ต้องหายจะทำยังไงก็ต้องหายพ่วงไปนี่เป็นไงสามเย็นเขารับปากแค่เย็นเดียวผมก็ไม่ไปแล้วพอรู้ว่าแบบนี้เป็นการรักษาแบบเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะตอนนี้เราก็หวังนะว่าเขาคงจะสำนึกกันนะเพราะว่าเขาอยู่ในแวดวงวิชาการตอนนั้นผมยังเพิ่งจะเรียนศาสนาได้แค่ปี2ปีเท่านั้นเองแต่รู้แล้วว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ละอิสลามเราไม่มีละฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับคนที่อยู่ในแวดวงสังคมมุสลิมเราแต่ยังพัวพันอยู่กับเรื่องพวกนี้นะครับใกล้ๆบ้านผมเนี่ยนะเขาจะมีหมอเนี่ยดูพวกนี้มีอยู่คนหนึ่งนะครับปวดท้องนะครับชักดิ้นชักงอเลยนะครับพอปวดก็พาข้ามบ้านแล้วข้ามฝั่งคลองไปอีกฝั่งหนึ่งเอาอะไรก็อุ้มลงเรือหามลงเรือกันไปอาบน้ำมนต์พออาบเสร็จแล้วใช่ไหมก็ต้องโยนผ้าน่ะผ้าปะเต้นะที่ไหนอาบโยนทิ้งคลองเขาเรียกอะไรสะเดาะข้อลอยอะไรลอยทุกข์ลอยโศกอะไรไปกันน้ำนะเปลี่ยน3เย็นหมดผ้าปะเต้ไป3ผืนเย็นที่4ยังไม่หายปวดปวดทั้งวันเช้าก็ปวดเย็นบ่ายก็ปวดเป็นวันมาปวดพอเย็นเขาจะต้องมาอาบน้ำมนต์ให้ครบกี่เย็น3เย็นพอเย็นที่4พอสัก4ทุ่ม5ทุ่มท่านน่ะต้องยกใส่รถสบูรุไปโรงพยาบาลแล้วไส้ติ่งแตกท้องนะไส้นะที่ตัดออกมานะเขียวปี๋เป็นเหม็นเลยอะเสียผ้าถุงไปกี่ผืน3ผืนนี่ถ้าเย็นที่4ไปอาบปีนี่ผมว่าตายอยู่คาหัวสะพานคลองอะไรอาบน้ำนั่งยืดขาชายคลองนะแล้วก็น้ำราดพวดพวดเป่าพ่วงช่วยอะไรไหมผ้าปะเต๊ะก็เสียศาสนาก็เสียเพราะเชื่อเรื่องอะไรเรื่องครูเรื่องอะไรต่ออะไรผมอยู่ในสภาพแบบเนี้ยมาแต่ว่าผมเองไม่ได้ทำไม่ได้ไปเชื่ออะไรแต่ว่าเห็นเขาเล่าเขาตามไปดูเอาไปแต่พอมาถึงวันหนึ่งพอเรามาเรียนกุรอานสอนตรงกันข้ามหมดเลยอย่างน้อยๆที่เราอ่านนะอียากะนะอบูดูอียากะนัสตะอีนเราอ่านในละหมาดแล้วคนที่ทำนี่เขาก็ละหมาดเขาบอกเขาจะขอกับอัลลอฮ์แต่ที่ไหนได้ละโอมประเริมเนี่ยขอกับใครฮะโอมนี่เป็นภาษาทางอินเดียทางสันสกฤตเขาที่แปลว่าโอเหมือนกันโอมเป็นเรียกเป็นการอาราธนาอะไรลักษณะนั้นนะผมไม่เข้าใจนะแต่ว่าเขาที่เขาว่าเขาอธิบายกันมันหมายถึงแบบนี้แล้วไปโอมพอเริ่มแม่เริ่มทำไมไม่ยาอัลลอฮ์ล่ะครับโออัลลอฮ์โดยพระนามของอัลลอฮ์โดยเจชานุภาพของอัลลอฮ์ว่าไปสิครับแต่นี่โอมพอเริ่มแม่เริ่มใช่ไหมครับพอจะทำอะไรก็น้ำมนต์จุดธูปจุดเทียนวนอยู่รอบบนหัวแล้วก็เสร็จแล้วก็จิ้มลงไปในอะไรในน้ำเสร็จแล้วก็เอาขันมาราดข้างขวาราดข้างซ้ายตั้งแต่หัวไปเท้าไปหมดแล้วสะเดาะเคาะทุกโศกหมดไปแล้วท่านนั้นละใส่ติ่งแตกเพิ่งจะรู้นี่แล้วถ้ามันแตกแล้วถึงขั้นตายล่ะไม่มีโอกาสนะในการที่เราจะได้ย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงนั้นพอเรารู้แล้วอ๋อต่อไปนี้ไสยศาสตร์นี่มีแต่เรื่องของความงมงายแล้วก็เป็นปรปักษ์กับใครปรปักษ์กับอะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่เราจะต้องศรัทธาว่าเราเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะเนรมิตในสิ่งที่มันอยู่พ้นวิสัยพวกที่เรื่องปกติที่คนทั่วไปเขาทำกันไ
นะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่พ้นญาณวิสัยมันต้องอาศัยยินอาศัยชัยฏอนฉะนั้นมันต้องมีเรื่องของการปลุกเสกต้องมีเรื่องของค่ากำนนคูอ้าวแล้วค่ากำนนคูล่ะบางทีเขาบอกเขาไม่เอาอะไรเลยเอาแค่อะไรแค่บุหรี่3มวนสตังค์7บาท9บาทอะไรแบบเนี้ยเอาเทียนเล่มนึงธูป3ดอกอ้าวแล้วไอ้ที่มีธูปมีเทียนเนี่ยในศาสนาของเรามีมั้ยศาสนาเราห้ามหมดแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องไฟเรื่องธูปเรื่องควันเลยศาสนาอื่นทั้งหมดเลยที่มีเรื่องธูปเรื่องควันเรื่องเทียนเรื่องอะไรพวกนี้มีศาสนาของเราอย่างเดียวที่ไม่มีธูปไม่มีเทียนมีมั้ยในศาสนาของเรามีพิธีอะไรบ้างที่ต้องอาศัยธูปอาศัยเทียนฮะละหมาดต้องอาศัยธูปอาศัยเทียนมั้ยไม่ต้องอ้าวถือศีลอดต้องปักธูปปักเทียนอะไรไหมอ้าวจ่ายซะกาต้องปักธูปปักเทียนอะไรไหมไม่มีพิธีอะไรสักอย่างไปมักกะต้องเอาธูปเอาเทียนไปไหมอ้าวแล้วศาสนาอื่นล่ะอะไรนิดอะไรหน่อยต้องไปปักโคนต้นมะพร้าวปักโคนต้นกล้วยปักทางสามแยกปักนู่นปักนี่ฉะนั้นไอ้ของที่ไม่ได้มีในศาสนามันมีเทียนเข้ามาเกี่ยวข้องมีธูปเข้ามาเกี่ยวข้องไปลองดูเลยขึ้นบันใหม่ต้องมีธูปมีเทียนสะเดาะเคาะปัดรังควานตะเลาะบะลอมีธูปมีเทียนบะระดอมีธูปมีเทียนศาสนาของเราไม่มีเลยนะครับเรื่องธูปเรื่องเทียนควันในศาสนาของเราไม่มีนะครับจุดธูปจุดเทียนนำไปนี่รอซูลสาบแช่งในหะดีษเยอะแยะเลยอัลเลาะห์สาบแช่งรอซูลสาบแช่งแต่พวกเรายังมีมั้ยปักธูปตั้งกับบ้านยันกุโบนะปักเทียนตั้งกับบ้านยันกุโบมีมั้ยแต่ในขณะที่นบีห้ามทํานบีสาบแช่งแต่เราก็เห็นคนที่อยู่ในแวดวงวิชาการเรื่องบุญเรื่องทานนี่แหละทำกันเป็นล่ำเป็นสันเลยจะทำบุญทำบารดอขึ้นบันใหม่สักนิดนึงแค่จะสุนะจะตะมะกุรอานนะก็อะไรละมีธูปมีเทียนทำนู่นทำนี่ต้องมีธูปมีเทียนอันบรสัญญีอันบารดอจุดธูปจุดเทียนกันแสดงว่าของพวกนี้ไม่ได้มีในหลักการของศาสนาเพราะถ้าศาสนาจะไม่เกี่ยวกับเรื่องธูปเรื่องเทียนในศาสนาของเราไม่มีเลยมีศาสนาอื่นทั้งหมดเลยไปดูพราหมณ์ดูพุทธดูซิกดูอะไรก็แล้วแต่เขามีไหมเขามีแต่ธูปมีแต่เทียนฉะนั้นศาสนามายูซีเนี่ยไฟดับไม่ได้เลยต้องมีต้นอะไรต้นไฟถือไฟไว้ตลอดต้องมีคนที่ทำหน้าที่ถือไฟเอาไว้ไฟจะดับในวิหารของเขานะต้องมีคนคอยจุดมีคนคอยเติมน้ำมันเติมอะไรตลอดเลยเขาบูชากันเรื่องควันเรื่องเทียนเรื่องไฟแต่ศาสนาของเรามีไหมไม่มีฉะนั้นของพวกนี้เราดูออกอันไหนที่เป็นไสยศาสตร์อันไหนที่เป็นอิสลามแท้ๆของเราไอ้ของเถื่อนนี่เราเห็นเลยเดี๋ยวมีธูปเข้ามาเกี่ยวแล้วมีเทียนเข้ามาเกี่ยวแล้วมีกรรมยานแล้วเนี่ยเดินผ่านบ้านต้องได้กลิ่นกรรมยานเนี่ยต้องมีคนตายแน่เลยเกี่ยวไหมเนี่ยเรื่องความงมงายทั้งหมดเลยเป็นคูรฟาดใช่ไหมครับพอมีกลิ่นธูปกลิ่นเทียนเดี๋ยวมีคนตายแล้วคิดแต่เป็นเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยลืมนึกถึงใครลืมนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยนะครับเท่าที่ผ่านๆมาและโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราไปเรียนรู้จากตัวบทหลักฐานแล้วนะเรื่องพวกเนี้ยมันจะไม่สามารถที่จะเรียกว่ามีฤทธิ์มีพลังนอกเสียจากจะต้องอาศัยยินอาศัยชัยฏอนทั้งหมดเลยฉะนั้นเวลาเราจะอาศัยยินอาศัยชัยฏอนเนี่ยถ้าเรายังมีอัลเลาะห์อยู่ยินมันยุ่งกับเรามั้ยไม่ยุ่งฉะนั้นเราก็ต้องตัดสิครับต้องตัดของอัลเลาะห์ออกต้องตัดตามซุนนะห์อะไรเนี่ยออกแล้วยินมันถึงจะร่วมมือกับเราถ้ายังมียินอยู่ถ้ายังมีอัลลอฮ์อยู่เรายังยึดอัลลอฮ์อยู่ยึดตามซุนนะห์ของเราซูนอะกีดะห์ของเรายังเข้มแข็งอยู่ชัยฏอนมันก็เข้าไม่ได้ใช่มั้ยครับบ้านเรายังอ่านกุรอานอยู่เงี้ยอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์อยู่ยังเอติกอดกับอัลลอฮ์ยังถูกต้องเราก็จะไม่หันไปหายินหาชัยฏอนแต่พอเราลืมอัลลอฮ์ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ทีนี้หันไปหาไปอาศัยใครละอาศัยยินอาศัยชัยฏอนฉะนั้นในอัลกุรอานบอกเนี่ยอันนะฮูกานะริญาลุมมินัลอินซีในซูเราะห์ยินอันนะฮูกานะริญาลุมมินัลอินซียะอูซูนะบิริญาลิมินัลญินนิฟะซาดูฮุมรอฮากอนี่อัลกุรอานพูดนะผมไม่ได้พูดเองอัลเลาะห์บอกใครดูเถอะมันต้องมีกลุ่มนึงจากพวกมนุษย์เนี่ยกานะริญาลุมมินัลอินซีอินซุนอินซานแปลว่าอะไรแปลว่ามนุษย์กลุ่มนึงที่เป็นพวกมนุษย์เนี่ยยะอูซูนะบิริญาลิมินัลญินนิคนพวกนี้ต้องอาศัยต้องแคร์กับพวกไหนล่ะอาศัยต้องเรียกคุ้มครองต้องปกป้องต้องซูฮกอะไรซูฮกอะไรกันไปยอมให้กับอะไรริญาลุมมินัลญินนี่กลุ่มญินพอไปยอมญินฟาซาดูฮุมรอฮากอญินมันทิ้งอะไรมันยิ่งขึ้นขยมเลยตอนนี้มันเฮี้ยนชัยฏอนน่ะมันเฮี้ยนถ้าเราสู้มันได้เราเก่งกว่ามันชัยฏอนมันยอมเราแต่ถ้าเรายอมมันเมื่อไหร่
มันเฮี้ยนมันแสดงฤทธิ์เดี๋ยวนั้นเลยสมมติว่าผมเนี่ยอากีดะอ่อนนะใจอ่อนเดินไปอะไรเจออะไรแป้วน้อยถึงตายแล้วผีสิงแล้วผีเข้าต้องอาบน้ำมนต์แล้วไปตามตัวยอตามตัวหยังมาอาบไหมมาอาบไม่อาบเดี๋ยวไม่ออกใช่ไหมต้องอาบน้ำมนต์ถึงจะออกต้องไปเอาคนเกิดปีขานมาต้องไปเอาไอ้นั่นเอาไอ้นี่มายินมันถึงจะออกเพราะใจเราอ่อนไงใครก็เอาไม่ออกอันกุรอานไล่ก็ไม่ออกเพราะอะไรล่ะเพราะยินมันเอาอยู่จริงไหมสมมติว่าอายุบเนี่ยยุบแต่งงานยังวันเมื่อวานบอกยังไม่ได้แต่งสมมติอายุบจะแต่งงานวันนี้วันศุกร์ดิบมีคนมาทักอายุบไม่นึ่งข้าวเหนียวหน่อยละไม่ย่างไก่หน่อยละอายุบบอกไม่เอาฮะขี้เกียจพอบอกขี้เกียจปุ๊บเท่านั้นแหละคนในโรงครัวชักกันเป็นแถวเลยโต๊ะนันแนะเล่นรู้จักโต๊ะนันแนะไหมต้นนันแนะเฮียนแหละทำยังไงล่ะถึงจะให้ต้นนันแนะต้นนันแนะเลิกรีบนึ่งข้าวเหนียวรีบเชือดไก่จ้าทำแล้วยอมแล้วจ้ายอมแล้วจ้าต้องบอกว่ายอมคนนั้นถึงจะหายชักเห็นไหมต้องเอาข้าวเหนียวขึ้นตั้งหลังตู้ถึงจะหายยกไปหาหมอไปบีบไปนวดอย่าหม่องท้าไม่หายหรอกพวกนี้เอารักมารักษาไม่หายแต่ถ้าบอกว่าจ้าเดี๋ยวจะทำให้เท่านั้นแหละหายไหมหายลุกขึ้นเดินได้ป้อเลยใช่ป่ะแต่ถ้าเราใจเราแข็งล่ะบิสมิลลาห์งานนี้เริ่มต้นโดยพระนามของอัลลอฮ์มีใครชักไหมฮะไม่มีอ่ะฉะนั้นบ้านผมสังเกตนะพูดง่ายๆกับบ้านไหนที่เขายึดตามแนวทางสุนนะห์แล้วก็เขาไม่เชื่องมงายเรื่องพวกนี้ไม่เคยเจอเรื่องผีเข้าแต่บ้านไหนที่ไม่ยึดในสุนนะห์นะเชื่อเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมีผีเดี๋ยวมีนวลมีนี่เดี๋ยวอาบน้ำมนต์แล้วเดี๋ยวทำกระดูกีแล้วเดี๋ยวอาราวะสามสำรับแล้วทำไม่ทำเดี๋ยวชักไม่ทำเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่นี่เป็นเพราะอะไรตรงกับที่กุรอานบอกเลยเพราะมนุษย์เราไปยอมมันพอมันยอมได้มันที่มันก็ขึ้นอะไรขึ้นข่มเราสะกดเราเอาเราอยู่งั้นเราต้องแข็งตั้งแต่แรกนั้นใครที่แข็งตั้งแต่แรกคนที่อะไรคนที่ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์งั้นใครที่ไปขอความคุ้มครองหรืออาศัยสิ่งอื่นปกป้องอันตรายเลยนะครับเป็นอะไรครับเป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์สั่งให้เราขอความคุ้มครองกับใครที่เราอ่านกันอยู่นะกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักเจ้าจงขอความคุ้มครองกับเฉพาะผู้เป็นพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณเท่านั้นกุลอาอูซุบิร็อบบินนัสเจ้าของขอความคุ้มครองกับผู้ที่เป็นพระเจ้าแห่งมวลมนุษย์เท่านั้นที่เราอ่านอัลลอฮ์ใช้ให้เราขอกับพระองค์อย่างเดียวไม่ได้เปิดโอกาสให้เราไปขอกับสิ่งอื่นเลยไปขอสิ่งอื่นได้มั้ยฮะฝนจะตกไม่อยากให้ฝนตกเอาตะไคร้ทิ่มอย่างบ้านเราเนี่ยนี่ขออย่างอื่นขอเรื่องโชคเรื่องลาบขอนุ่นขอนี่ขอความคุ้มครองขออะไรก็แล้วแต่ขอริสกีถ้าขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ที่เป็นวิสัยที่อะไรที่แบบคนอื่นทำไม่ได้นะมีอัลลอฮ์ของเราตอนนั้นที่ทำได้ถ้าไปขอกับสิ่งอื่นเป็นชีริกกับอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยแล้วพอเป็นชีริกแล้วอัลลอฮ์อโหสิให้ไหมอินนัลลอฮะลายักฟิรุอายุชรอกะบิฮิอัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้นะอัลลอฮ์ไม่อโหสิให้นะถ้าใครเขาเรียกอะไรทะลึ่งนะครับไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอใครตีเสมออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกโทษเห็นไหมไม่ยกให้วายักฟิรุมาดูนาซาลิกแต่คดีอื่นบาปอื่นจะใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ต่อให้ฆ่านบีอัลลอฮ์ก็ยกให้ได้ต่อให้ทำซีนากับแม่ตัวเองอัลลอฮ์ก็พร้อมจะยกให้ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่ชีริกเท่านั้นที่อัลลอฮ์ไม่อะไรไม่ยกให้เพราะถือว่าเล่นของสูงอันตรายมากๆแล้วก็เป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดเลยอ้าวสมมติเสือเขียวปวดท้องฉี่จะไปที่ห้องน้ำมัสยิดก็ไม่กล้าทำเอาตรงนี้แหละคนเสาไฟนี่แหละทำยังไงเคยป่ะฮะเจ้าที่เจ้าทางขออะไรนะขอลูกช้างลูกช้างขอเสือเขียวฉี่ทีไม่ต้องลูกช้างได้ไหมแบบนี้ฮะไม่ได้เลยในฮะดีษของรอซูลบอกนี่แหละคือตัวชิริกเลยรอซูลสั่งให้เราขอดุอาเวลาเราไปพักที่หนึ่งที่ใดจะทำธุระตรงหนึ่งตรงใดเนี่ยไม่ให้เราไปขอความคุ้มครองจากเจ้าที่เจ้าทางก็เรียกไซยิดุลวาดีในฮะดีษของรอซูลขอความคุ้มครองจากเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นู่นที่นี่ขอไม่ได้ต้องบอกกับใคร
ฮะบิสมิลลาห์ขอความคุ้มครองนะครับเราจะเราสมมติเราไปพักเข้าโรงแรมเข้าที่ไหนก็แล้วแต่เอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักเนี่ยดูอาแบบนี้ไม่ใช่ไปบอกกับเจ้าที่เจ้าทางแต่เราซูนบอกให้อ่านดุอาตัวนี้อะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักข้าพระองค์ขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดที่พระองค์ทรงสร้างใช่มั้ยครับอ้าวยินใครสร้างอัลเลาะห์สร้างชัยฏอนใครสร้างฮะเนี่ยสมมติเสือเขียวอย่าเพิ่งคุยเสือเขียวนี่เสือเขียวเสือเขียวเดินมาหน้ามัสยิดเนี่ยเจอยินอะไรเดินมาหน้ามัสยิดเนี่ยยินดีต้อนรับนั่นแน่โอ้โหเสือเขียวเนี่ยมีมุกแล้วนะที่มัสยิดมียินดีต้อนรับนั่นแน่ป้าไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยวันนี้อะไรเลี้ยงอะไรครับเนี่ยฮะข้าวเหนียวตัวดำไปก่อนเพื่อนเลยผมตอบแม่ถูกใจอันนี้ที่มัสยิดมียินดีต้อนรับนะเจอยินขอความคุ้มครองกับยินที่มัสยิดได้ไหมยินมัสยิดยินดีสิไม่ใช่ยินดีต้อนรับแล้วยินที่อยู่กับมัสยิดเนี่ยเป็นยินอะไรยินมีสองอย่างยินดีกับยินยินตายไม่ใช่ยินดีกับยินร้ายยินที่มันคอยก่อกวนยินที่มันคอยรังแกเราก็ขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์อ้าวชัยฏอนล่ะใครสร้างชัยฏอนใครสร้างอัลลอฮ์สร้างนะเราก็ต้องบอกกับพระเจ้าของสิ่งที่มันจะมารังแกเรามันจะมาทำอันตรายเราถ้าเราไปบอกกับสิ่งนั้นเลยล่ะเราต้องแสดงว่ารับกลายเป็นเราไปขออะไรขอกับยินแทนใช่ไหมครับอ้าวอัลลอฮ์บอกอย่างในฮะดีษของรอซูลดูอาเมื่อสักครู่อูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาตมินชัรริมาคอลักขอความคุ้มครองอ้าวยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นแบบนี้สมมติบ้านบางชุกรีเนี่ยตรงบ้านชาซาบ้านบางชุกรีตัวเนี้ยมีหมาเขาเขียนป้ายเอาไว้เบลอเลยบ้านนี้สุนัขดุแล้วเราจะต้องเดินผ่านจะข้ามสะพานไปเนี่ยจะเดินผ่านหน้าบ้านเขาเนี่ยเราจะทำยังไงหมาจ๋าอย่ากัดฉันนะจ๊ะบอกงั้นป่ะไปบอกอะไรฮะเสือเขียวบอกยังไงบ้านเขาเขียนป้ายงั้นบ้านนี้สุนัขดุแล้วเราจะไม่สุนัขกวดเราทำไงคุณสุนัขจ๋าอย่ากวดผมนะจ๊ะอย่างงั้นป่ะเราบอกกับสุนัขหรือเราจะบอกกับเจ้าของบ้านฮะเราก็ต้องบอกกับเจ้าของบ้านสิเพราะเขาจะได้ล่ำสุนัขใช่ป่ะเขาจะได้ล่ำสุนัขเขาจะได้ปิดประตูไม่ให้สุนัขมันออกมากวดเราอ้าวแล้วเรารู้ว่าเนี่ยชัยฏอนเนี่ยยินเนี่ยเป็นมัคลูกของอัลลอฮ์เป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์เราไม่บอกไม่ขอกับอัลลอฮ์แต่ไปบอกชัยฏอนชัยฏอนอย่าทำอะไรฉันนะเหมือนกับเราบอกกับหมานะกินกับปัญญาไหมคุณหมาอย่ากวดผมนะผมจะผ่านแป๊บเดียวคุณหมาอย่ายุ่งกับผมนะจริงไหมเสื้อม่วงว่าจริงไหมเปลี่ยนไปคุยกับเสื้อม่วงดีกว่าจริงไหมคนที่ไปบอกกับยินไปบอกกับชัยฏอนเหมือนกับเดินไปแล้วบอกหมาอย่ากวดฉันนะหมามันรู้เรื่องไหมหมามันไม่ฟังเราหรอกมันเห็นปุ๊บมันกวดเลยเพราะนิสัยของหมาจะเป็นแบบนี้นิสัยของชัยฏอนก็เหมือนกันมันยอมเราไหมมันสัญญามันรับปากกับอัลลอฮ์มาแล้วมันจะเล่นงานเราทุกทางแต่เราไม่บอกกับอัลลอฮ์ที่สามารถที่จะปกป้องคุ้มกันเราได้กลับไปบอกกับอะไรไปบอกกับชัยฏอนบอกกับเจ้าที่เจ้าทางเราต้องบอกกับอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองเราเข้าใจแล้วนะอ้าวนี่กับชั่วโมงแล้วเรื่องซะฮีดงั้นซะฮีดสรุปดีกว่าเพราะเดี๋ยวเรื่องมีเรื่องนึงที่สำคัญเดี๋ยวเสื้อเขียวไปจุดพุไม่ได้นะเอาสรุปก็คือไสยศาสตร์เป็นอวิชชาเป็นบาปใหญ่แล้วก็เป็นชิริกนะครับกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงอยู่นะครับว่าบางอย่างเนี่ยมันดูไม่น่าจะเสียหายอะไรเพราะคนนั้นคนนี้เขาทำกันแต่จริงๆแล้วสำหรับหลักการศาสนามองเป็นเรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะเป็นเรื่องใหญ่พวกนี้นะครับก็เท่ากับว่าอากีดะห์ของเรานี่ถ้าเราไม่ใส่ใจไม่อะไรต่อให้เราทำอามัลอิบาดะห์ดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าอากีดะห์ของเราไม่ดีนะเราแขวนโน่นแขวนเนี่ยไว้กับตัวนะอัลเลาะห์รับมั้ยอามัลอิบาดะห์ของเราไม่รับเลยนะครับใจเรายังเชื่ออย่างอื่นอยู่ยังศรัทธากับอย่างอื่นยังเลื่อมใสยังอาศัยนนอาศัยนี่อยู่อามัลอิบาดะห์ที่ทําไปอัลเลาะห์ไม่พิจารณาเลยแม้แต่น้อยนะอันนี้คือเรื่องที่ฝากกับพี่น้องนะแล้วผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้พี่น้องคงจะหูตาสว่างแล้วยิ่งเราอ่านกุรอานยิ่งเราศึกษาซุนนะห์ของรอซูลมากเนี่ยนะครับทุกอย่างเลยอัลเลาะห์จะคุ้มครองเราหมดเลยอ่านตรงนั้นอ่านตรงนั้นเข้าห้องน้ําอ่านดุอาอะไรอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลกุบุซิวัลกอบาอิสเอ้ยว่าแจ๋วเลยเดี๋ยวไปเบิกตังลุงชุกอรี่กูให้ไป
ตอบคนนี้ตอบเสื้อม่วงนี่ตอบเยอะมากลูกใครเนี่ยคนนี้ฮะสุดยอดเลยฮะลูกตัวอิหม่ามครูอามัดมาชาอัลลอฮ์เนาะลูกครูเนี่ยใช้ได้เลยนะตอบได้หลายเรื่องเลยนะใช้ได้เลยอ้าวเสื้อเขียวรับเลยดูนะอ้าวเดี๋ยวบังชุกะรีแจกตังค์เด็ก20บาทนะคนนี้ใช้ได้เลยเดี๋ยวจะเอาตั๋วไปอุมเราะห์โอ้อ้าวนะเข้าห้องน้ําอันออกห้องน้ําอันทําอะไรก็แล้วแต่มีดุอาขอความคุ้มครองกับอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีช่องให้เลยนะให้เหลือแม้แต่นิดเดียวว่าเราจะไปขอไอ้นั่นขอไอ้นี่ได้นอกเหนือจากอัลเลาะห์ฉะนั้นไสยศาสตร์เป็นอวิชชานะครับใครที่ผูกอะไรแขวนอะไรนะถึงแม้จะบอกว่าขอกับอัลเลาะห์แล้วถ้ายังแขวนอยู่ก็เป็นสื่ออยู่นะเป็นสื่อนําไปสู่ชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อาจจะขอกับอัลเลาะห์แล้วแต่ใจน่ะมันยังผวังยังผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้บางคนขอกับอัลเลาะห์แต่ใจมันยังไม่สงบอ่ะยังไม่สุขสู้แขวนไอ้สักนิดนึงโอ้มันโล่งไปเยอะเลยพอได้แขวนนี่แสดงว่าใจเรายังผัวพันอยู่กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากมันต้องไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจเลยหน้ารถน่ะตัดออกไปหมดเลยไอ้ที่แขวนแล้วกันอุบัติเหตุแขวนแล้วไม่ผีไม่เกาะรถมีไหมแขวนอายะกุรุซีผีอะไรเรียกผีเลยนะผีเรียกผีไตหงที่มันอยู่ตามถนนหนทางเนี่ยบางคนก็แขวนเขาเนียดแบบนั้นแขวนอายะกุรุซีอายะกุรุซีกันผีจะได้ไม่ได้จะได้ไม่มีผีไตหงเกาะรถเราเข้าบ้านพอเราไปเชื่อแบบเนี้ยอากีด้านอากีด้านเสียแล้วสมมติว่าบางทีอากีดะห์เราดีอ่ะแต่พอหัวใจเรามันยังพัวพันอยู่กับเรื่องพวกนี้มันจะคิดนู่นคิดนี่แล้วมาอุตริทำเป็นหลักการศาสนาเนี่ยบางทีเราเชื่อเรื่องผีนะเอายากรุษีแขวนไว้ในรถบ้างบางคนอาลานนี่ล่าสุดนี่เมื่อก่อนนี่สมัยผมเพิ่งจะเห็นมาสัก 5-6 ปีนี่เองอาลานอามายัดกลับบ้านนะเคยเห็นไหมแถวนี้มีไหมยิ่งถ้ามายัดไปตายบ้านนอกบ้านไปตายโรงพยาบาลไปตายอะไรนี่ใส่รถกลับมานี่ยังไม่เอาขึ้นบ้านต้องอาลานก่อนมีไหมแถวบ้านผมเริ่มมีแล้วฮะเดี๋ยวผีที่โรงพยาบาลติดกลับมาด้วยตายโหงเลยคนยังเชื่อเรื่องผีอยู่เลยฮะอาลานยืนอาลานเลยอย่าเพิ่งเปิดรถอย่าเพิ่งเปิดรถอาลานก่อนอาลานโหล4โมงเย็นยังอาลานอยู่เลย5โมงเย็นยังอาลานอยู่เลยบางทีมายัดเอามากลางคืนบางทีเกิดอุบัติเหตุไปตายที่ไหนที่ไหนต้องอาซานก่อนตกลงเขาอาซานมีไว้เพื่ออะไรที่นบีสอนซอฮาบะห์ทำเขารักษาศาสนามาจนกระทั่ง1439ปีเนี่ยปัจจุบันนี้คนเอาอาซานที่มีความเป็นมาพันกว่าปีเนี่ยเอามาใช้เรื่องไล่ผีแล้วตอนนี้ไม่ให้ผีไตหงติดรถเข้าบ้านมีไหมเริ่มมีแล้วเนี่ยเพราะก็ต้องไปอุตริเอาพิธีพวกเนี้ยมันมีหะดีษตอนที่เราซูลบอกเวลาเขาอาซานตอนบอกเวลาละหมาดชัยฏอนมันวิ่งกันอะไรขี้ตดหดหายกันไปหมดเลยนี่ใช่อันเนี้ยเราศรัทธาใช่มั้ยครับเพราะอาซานแจ้งเวลาแบบเนี้ยมันมีสรรพคุณไล่ชัยฏอนจริงแต่พออาซานเสร็จแล้วชัยฏอนกลับมามั้ยรอนบีบอกกลับมาอีกพออีกอมามันหนีไปอีกพอเราละหมาดปุ๊บมันมาเลยไอ้เจ้ากินซับเนี่ยมาล่อมาลวงมาหลอกเราทุกอย่างเลยเราก็ไปเจอหะดีษตัวนั้นว่าพออาซานแล้วชัยฏอนมันหนีเราก็กลัวผีนี่ใช่ไหมพอรอวักบัดปุ๊บผีไตหงจะได้ไม่ติดรถกลับมาอ้าวคนเชื่อเรื่องผีนี่อากีดะห์ใครฮะไม่ใช่ดาวะไปโทษดาวะอีกแล้วฮะอากีดะห์เนี่ยอะไรนะเนี่ยวัดอะไรนะวัดแม่นาคเนี่ยวัดอะไรวัดมหาบุตรเสื้อม่วงนี่เก่งแฮะเรื่องผีก็ตอบได้ตอบได้ทุกเรื่องเลยวัดมหาบุตรเขาเชื่อกันเรื่องผีเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณไม่ได้ไปสู่สุคติยังเร่ร่อนติดรถกลับมาบ้านแต่อากีดะห์ของอะลิสุนนะห์อากีดะห์ของมุสลิมน่ะเวลาตายปุ๊บอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์เก็บไปแล้วไม่มีโอกาสย้อนกลับมาเลยด้วยอัลกุรอานบอกไม่มีโอกาสย้อนกลับมาแล้วแต่เราล่ะฮะเชื่อเนี่ยไปเห็นเงาตะคุ่มเฮ้ยนิยานี่ว่าสมมติโดนรถชนหรือตายท้องกลมอะไรก็แล้วแต่มันติดตาติดใจบางคนไปอาบน้ำเนี่ยไปอาบน้ำไปเยี่ยมมายัดไปมันละวะไปเปิดมายัดดูโอ้โหตกใจมานอนเห็นหลายวันเลย
เฮี้ยนหาว่าเขาเฮี้ยนอีกมันฝังใจเราเองแต่เราไปเชื่อใครที่เชื่อเรื่องวิญญาณไม่ได้ผุดได้เกิดเร่ร่อนไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไปอยู่ต้นไม้ไปอยู่ศาลาไปอยู่ที่นู่นที่นี่นี่อากีดะห์คนพุทธเลยมุสลิมเชื่อไม่ได้ถ้าเชื่อมุสลิมเชื่อไปนู่นเข้ากะลิมะห์ใหม่เลยเพราะอากีดะห์นี่อากีดะห์ใครอากีดะห์คนพุทธน่ากลัวมั้ยเนี่ยแค่เชื่อเรื่องผียังไม่มีคาถาไล่ผีเลยแล้วถ้าพอเห็นผีแล้วก็พนมมือมีใบหนาดด้วยเป็นไงเนี่ยไปเลยไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วแบบนี้ฮะพันสายศีลเสื้อม่วงนี่อร่อยเฮ้ยวันนี้กินอะไรมาบ้างเนี่ยฮะใครชงกาแฟสองซองให้กินป่ะไม่หยุดเลยวันนี้ใช้ได้เลยวันนี้เสื้อเขียวเงียบเลยฮะยอมเลยนะเสื้อเขียวอ้าวเข้าเรื่องอีกมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเข้าเรื่องอะไรวันนี้เรื่องที่น่าห่วงมากเลยตอนนี้เรื่องคริสต์มาสกับเรื่องวันปีใหม่เอาเรื่องคริสต์มาสก่อนเพราะวันที่25วันนี้วันที่เท่าไหร่เสื้อม่วงอ้าวตอบถูกอีกแล้วเสื้อเขียวตอบเลยวันนี้วันที่22 23 24 25วันที่25เป็นวันอะไร25ธันวาไม่ใช่วันจันทร์วันที่25ไม่ใช่วันอังคาร วันคริสต์มาสวันคริสต์มาสในความเชื่อของคนทั่วไปโดยเฉพาะคริสตศาสนิกชนเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นวันอะไรนะวันคริสต์มาสเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์คือใครอ่ะฮะพระเยซูคริสต์คือนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเราเชื่อไม่ได้นะเยซูคริสต์ไม่ใช่อีสาและอีสาก็ไม่ใช่เยซูคริสต์เพราะเยซูคริสต์คือพระอะไรพระไถ่ที่ยอมสละชีพโดยการยอมตึงกางเขนโดนตึงกางเขนใช่ไหมเขาเชื่อเขาจึงนับถือเป็นพระไถ่ไม่ใช่พระอิฐพระอินพระอินนั่นของนั่นครับจริงอยู่มันที่มาที่ไปน่ะมันเรื่องเดียวกันแหละแต่ความเชื่อของคนคริสต์เขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์คืออะไรคือผู้ที่มาไถ่บาปให้มนุษย์ไถ่บาปให้มนุษย์โดนตึงกางเขนเขาจึงทำรูปจำลองของพระเยซูคริสต์ในสภาพที่ถูกตึงกางเขนแล้วก็บูชากันอยู่ทุกวันนี้แต่นบีอีสาของเราที่อัลกุรอานบอกไว้ไม่ได้โดนตึงกางเขนและยังไม่ตายถ้าเราเชื่อว่าอีสาคือคนที่สละชีพโดยการยอมตึงกางเขนแบบนั้นนั่นอะกีดะห์เราไปแล้วตรงกันข้ามกับกุรอานเลยนะให้พี่น้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนเพราะของเรายังไม่ตายและจะลงมาในช่วงใกล้อาคิริซามานมาช่วยนบีฮะมาช่วยอิหม่ามมะดีร่วมมือกับอิหม่ามมะดีในการเรียกร้องสู่ซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องเชื่อแบบนี้ถ้าเราไปเชื่อเหมือนเขาอ้าวนบีอีสาตายแล้วสิเนี่ยตายยังอัลกุรอานบอกยังไม่ตายก็ต้องไม่ตายใครจะเอาไปตึงอะไรของเขาไปเขาเชื่อของเขาแบบนั้นตอนนี้เราเชื่อว่าเป็นวันที่นบีพระเยซูคริสต์ของเขาอะเราต้องบอกของเขาไม่ของเราของเขาประสูตินะของเขาประสูติเขาก็เลยต้องจัดเบิร์ธเดย์ให้ใช่ไหมเขาจึงมีวันอวยพรเขาจึงมีพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นวันทางสัญลักษณ์ในความเชื่อทางศาสนาของเราใช่ไหมครับวันคริสต์มาสเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเชื่ออย่างเชื่อเมื่อสักครู่เราก็รู้ว่าเชื่อผิดนะว่าเชื่อนบีอีสาตายแล้วพระเยซูคริสต์ตายแล้วเนี่ยของเราเชื่อไม่ได้แต่ที่มันเป็นวันสัญลักษณ์ทางศาสนาแล้วมุสลิมไปร่วมไม่ได้นะมีหลายอย่างเลยอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาคริสต์ที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสเนี่ยตอนนี้เราไปห้างทั่วไปเนี่ยห้างบิ๊กซีห้างโลตัสห้างอะไรก็แล้วแต่ที่ไปเนี่ยพอเดินเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเป็นไงเนี่ยเพลงพอเปิดแล้วเพลงอะไรจิงเกิลเบลว่าไงนะร้องยังไงนะน่าวันนี้เสื้อม่วงนี่สุดยอดเลยไม่ใช่20บาทแล้วนะบางชุกกะลีนี่ต้องสัก200ไปแล้ววันนี้ตอบหลายอย่างแล้วนะเพลง Jingle Bell ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อเพราะ Jingle Bell ก่อนที่จะเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยนะครับเคยเป็นเพลงสำหรับใช้สวดในโบสถ์ที่พูดถึงประวัติของเกียรติประวัติของพระเยซูคริสต์ของพวกเขาเกิดมาแบบไหนถูกทรมานยังไงสละชีพยังไงตายยังไงอะไรเขาพูดเพื่อลักษณะชมเชยเหมือนกับที่เขาอ่านมูโหลดบ้านเราอะแต่พอถึงช่วงนึงเนี่ย
สำนักเขาเรียกอะไรล่ะสำนักวาติกันนะครับถูกร้องเรียนมาว่าเพลงอันเนี้ยเขาต้องการที่จะให้เป็นสากลแต่ว่าคนศาสนาอื่นเรียกว่าพอรู้เนื้อแล้วก็ไม่เอาไปร้องเขาก็เลยเปลี่ยนเนื้อจากที่เป็นบทสรรเสริญถึงพระเยซูคริสต์ล้วนๆนะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของความสุขมีกระดิ่งมีระฆังอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็ลดเนื้อที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเขาออกตัดเรื่องเนื้อศาสนาออกให้เป็นเนื้ออะไรเนื้อเพลงสากลฟังสนุกไปแบบนั้นนะผมก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรของเขาอ่ะนะแต่มันเป็นแสดงถึงอะไรกระดิ่งระฆังแห่งความสุขความสนุกของเขาเพราะว่าเวลาซานตาคลอสเนี่ยเวลาเขาขี่อะไรนะไอ้กวางไอ้แค่เลื่อนน่ะมันจะมีกระดิ่งมีอะไรใช่ไหมแล้วก็เราดูในการ์ตูนเนี่ยลอยไปเหาะไปเข้าโบสถ์เข้าระฆังเข้าอะไรเราเห็นมันผูกพันกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยใช่ป่ะมันเป็นสัญลักษณ์ในขณะที่ระฆังของเรายารอสเนี่ยศาสนาของเราใช่ไหมไม่มีแต่เพลงมันก็บอกแล้วเพลงเป็นระฆังแห่งความสุขของเขาฉลองกันโดยการตีอะไรตีระฆังนั้นมุสลิมเราแค่เนื้อแค่เพลงอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาของเราอยู่แล้วก่อนที่เขาจะมาเปลี่ยนเป็นเนื้อปัจจุบันเนี่ยเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมาก่อนนี้มันเป็นบทสวดทางศาสนาล้วนๆเลยเนื้อทางศาสนาแต่พอคนอื่นๆพอรู้เนื้อไม่ร้องเขาก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชันธรรมดาแล้วอย่างที่ปัจจุบันนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเพราะถูกคนอื่นเขาแอนตี้กันอันนี้เรื่องของเขาแหละแต่นี้ตัวซานตาคลอสเองเนี่ยใช่ไหมครับมันก็เป็นอะไรเป็นสัญลักษณ์ของอะไรของวันคริสต์มาสเพราะเป็นเซนคืออะไรอ่ะเซนฮะนักบุญไหนว่าเป็นนักบุญเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีพลังจิตมีความดีสะสมมาจนกระทั่งเปลี่ยนจากเป็นนักบวชธรรมดาจากสาธุคุณธรรมดากลายมาเป็นผู้มีเซนวิเศษนะครับเหมือนกับที่เราอ่านในตำนานของพวกกรีกพวกโรมันที่เขาเชื่อคนที่มีเซนส์ทั้งหลายคือมีสัมผัสวิเศษที่สามารถที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าสามารถที่จะล้างบาปให้คนอื่นได้ดังนั้นอย่างพวกนักบุญที่เขาอยู่หรือนักบวชที่เป็นอยู่ตามโบสถ์ตามอะไรพวกนี้เวลาจะไถ่บาปไปหาใครล้างบาปไปหาใครทำผิดทำบาปอะไรก็แล้วแต่ไปหาสาธุคุณหานักบวชที่โบสถ์เนี่ยแล้วก็ไปสารภาพผิดเขาก็ล้างบาปให้แล้วนั่นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนักบวชนักบุญในศาสนาของเขาเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วเราจะมาแต่งตัวให้เหมือนเขาได้ไหมไม่ได้แต่งได้ไหมถ้าแต่งแบบนักบวชนักบุญของเขาได้ก็ต้องแต่งเป็นฤาษีได้ถ้าจะแต่งแบบซานตาคลอสได้ก็ต้องแต่งเป็นอะไรเป็นฤาษีได้แต่งเป็นพระได้แต่งเป็นแม่ชีได้เพราะชุดซานตาคลอสเนี่ยเดิมทีเป็นชุดนักบวชแต่ละสังคมขอร้องว่าอย่าแต่งชุดแบบนี้เลยเพราะมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรคือเวลาจะออกแจกของขวัญน่ะจะมาในชุดนักบุญเนี่ยมันไม่เหมาะเพราะจะต้องไปปีนลงอะไรปีนลงป่องควันป่องอะไรนั่นมันไม่เหมาะเลยที่นักบวชจะไปปีนไปทำแบบนั้นเขาก็ต้องเปลี่ยนชุดไปเป็นชุดแบบที่สามารถที่จะไปอะไรไปปีนนู่นไปปีนนี่แล้วก็ไปเล่นไปร้องเพลงกับเด็กได้มันก็เลยกลายเป็นที่มาของการเปลี่ยนมาเป็นชุดซานตาคลอสงั้นเราเอาหมวกแดงๆมาใส่ได้ไหมหมวกไหมพรมหมวกกำมะหยี่แบบเนี้ยงั้นเราอย่าไปร่วมนะถ้าอย่างนั้นก็ใส่ชดาได้แหละเห็นไหมถ้าอย่างนั้นเพราะมันไปเหมือนไปคล้ายงั้นเราอย่าไปยุ่งเพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของเราอ้าวอีกอย่างหนึ่งอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของคริสต์มาสต้นคริสต์มาสตอนนี้พี่น้องไปดูประดับจากไฟอารามเลยเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีต้นสนแล้วใช่ไหมครับมันก็เป็นความเชื่อคล้ายๆแบบในเจ้าแม่กวนอิมเขามีต้นอะไรต้นกอไผ่ใช่ไหมเราเห็นหน้าบ้านคนจีนเวลาถึงเทศกาลเชงเม้งเทศกาลปีใหม่ไหว้เจ้าอะไรของเขาเขาจะมีต้นกอไผ่ติดไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นอะไรเป็นก็ได้ว่าเป็นมงคลเป็นมงคลทีนี้ต้นคริสต์มาสเนี่ยตำนานที่มาของเขานะครับตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วเขาใช้ต้นสนที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่ในท้องทะเลทรายนะครับในเบรุตในเลบานอนพวกนี้มีเยอะเลยแต่ต้นหนึ่งเนี่ยกว่ามันจะโตขึ้นมาได้มันใช้ระยะเวลา30ปี40ปีแล้วต้องตัดกันทุกปีพอตัดเข้ามันกลายเป็นก้านสูญพันธุ์สำนักวาติกันเขาก็เลยประชุมเร่งด่วนกันเลยว่าในเมื่อเราจะไปเอาต้นไม้เดี๋ยวโดนไอ้นั่นทำไปเลยนั่นแหละพอเราจะไปเอาต้นสนที่เป็นต้นสนกอร์ก็ที่อยู่ในทะเลทรายมาจริงๆเนี่ยถ้าส่งเสริมให้ตัดนี่เดี๋ยวพับเดียวเดี๋ยวเกี้ยง
สูญพันธุ์หมดแหละเขาก็เลยหาทางออกโดยการใช้เป็นสนธรรมดาปัจจุบันแบบที่บ้านเรามีอยู่คือเป็นสนใบยาวต้นกอร์กที่เขาใช้กันสมัยก่อนไม่ใช่เป็นสนใบยาวเป็นตระกูลสนเหมือนกันแต่ใบมันจะแบนๆคล้ายๆต้นตีนเป็ดเวลามันโดนฝนงามๆนั่นแหละใบแบบนั้นเลยนะครับแล้วมันก็จะมีลูกนะครับมีลูกขนาดเท่านิ้วก้อยแบบนี้โตกว่านิ้วก้อยเท่านิ้วโป้งประมาณนี้ลูกแดงๆในขณะที่สนบ้านเราเป็นหนามใช่ไหมลูกมันอ่ะเคยเห็นไหมสนบ้านเราเนี่ยเวลามันมีลูกเนี่ยลูกมันเป็นน้ำหนามแหลมๆใช่ไหมแต่แข็งๆอ่ะนะลูกเล็กๆกันแหละตอนนี้พอไปเอาไอ้สนนี้มาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีลูกใบมันก็คนละอย่างกันเขาก็เลยใช้วิธีการใครว่าเรียนแบบเอาแผ่นขนมปังตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่สมัยโบราณนั่นแหละชาวคริสต์เขาไม่ใช้ต้นสนที่เป็นใบแบนไปใช้เป็นสนเป็นใบยาวเขาก็เอาขนมปังนะครับมาทำเป็นแผ่นบางๆขนาดเท่านิ้วแค่นี้นะครับทำยาวๆแล้วก็ไปผูกแขวนไว้แทนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนใบสนกอร์กอตที่ไม่มีแล้วใช่ไหมครับอ้าวลูกล่ะลูกมันไม่มีมันมีแต่ลูกเท่านิ้วก้อยลูกเล็กๆนิดนึงแล้วก็ไม่ได้จะสวยเลยเขาไปเอาแอปเปิลลูกเล็กมาผูกแทนเป็นสัญลักษณ์แทนลูกอะไรลูกกอร์กอตอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแล้วก็ทำยังไงอ่ะปัจจุบันเขาก็พัฒนามาติดริบบิ้นติดโบติดดาวติดโน่นติดไฟกระพริบอะไรก็ต่างๆนานามันเป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางอะไรทางสังคมเขาแต่ว่าที่มาที่ไปมันมีมาแบบนี้และเป็นความเชื่อในศาสนาของเขาเขาทำรักษากันมาปฏิบัติกันสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลคริสตกาลแล้วตอนนี้ที่จะให้พี่น้องเข้าใจก็คือต้นกอร์กอตต้นเนี้ยไม่ใช่ต้นไม้ในศาสนาอิสลามเลยแต่เป็นต้นไม้ของศาสนายิวปรากฏในหะดีษซอฮีหะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในช่วงใกล้อาคิเราะห์ซะมานหลังจากที่ฝ่ายมุสลิมเราจะถูกทำมาตลอดเลยมุสลิมถูกรุมกินโต๊ะแต่พอถึงช่วงใกล้อาคิเราะห์ซะมานนบีอีซาลงมาอิหม่ามมะฮดีลงมาชัยชนะจะเป็นฝ่ายของใครเป็นฝ่ายของมุสลิมเรานะครับกองทัพฝ่ายมุสลิมเนี่ยจะยกพลมาทั้งหมดเลยพร้อมใจกันไล่ล่ายิวยะฮูดนะไล่ล่ายิวจนกระทั่งปราบชนะมาหมดเลยยิวทั้งหมดตอนนี้หนีไปไหนหนีไปที่อักซอเนี่ยหนีไปที่ไบตุลมักดิสนี่แหละครับหน้าที่สุดท้ายของมันหนีไปที่นั่นหนีมันนั้นหนีไปตรงไหนก็แล้วแต่หนีไปอยู่ข้างองค์ก็จะบอกว่าตาอาลยาอับดัลลอฮ์แปลว่าอะไรอ้าวบ่าวของอัลลอฮ์ทหารของอัลลอฮ์มานี่ฮาซายะฮูดียุนคอลฟีนี่ยาฮูดมาแอบอยู่หลังองค์นี่มาเลยมาจัดการเลยองค์จะบอกหนีไปอยู่ข้างต้นไม้ก็จะบอกไปอยู่ที่หินในหะดีษของรอซูลอัชยัดอะห์ยัดทั้งหมดแหละบอกช่วยมุสลิมหมดเลยนะเป็นหูเป็นตาให้ใครให้มุสลิมไปเลยไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะบอกกับทหารมุสลิมมานี่มาฆ่าใครมาฆ่ายิวให้หมดมันทำกับมุสลิมมันทำกับอิสลามของเรามาเยอะวันนี้เอาคืนทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างบอกมุสลิมหมดเลยนบีบอกว่าอิลลัลกอรกอตยกเว้นต้นกอรกอตนี่แหละยกเว้นต้นอะไรกอรกอตฟะอินนะฮูมินชะยะรอติลยะฮูดเพราะต้นกอรกอตเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่เข้าข้างยิวพี่น้องอย่าลืมนะเราเคยเรียนมาแล้วตอนที่อะไรกษัตริย์นุมรุดเผาฟิรูนที่เผาเท่าไรจุดเท่าไรไม่ติดจุดเท่าไรไม่ติดนะเป็นเพราะอะไรฮะเผาอิบราฮิมอ่ะทำนบีอิบราฮิมอ่ะเพราะอะไรต้นกอรกอตไม่ยอมลุกพอมันรู้เป็นไงเอาต้นกอรกอตอดออกไม่ใช่ป่ะตรงกันข้ามเลยต้นไม้ต้นอื่นไม่ยอมลุกเอาฟืนมาสุมเท่าไหร่จุดเท่าไหร่ไม่ติดจุดเท่าไหร่ไม่ติดใช่ไหมเอาอะไรล่ะเอามะม่วงไปเผาเอาขนุนไปเผาอะไรไปเผาจุดเท่าไรไม่ติดจุดเท่าไรไม่ติดแต่มีอยู่ต้นเดียวที่ยอมหักหลังนบีอิบรอฮีมและยอมเป็นเชื้อไฟกษัตริย์นมรุดสั่งให้รื้อออกหมดเลยไอ้ต้นไอ้พวกนี้เอาออกจุดเท่าไรไม่ติดจุดเท่าไรไม่ติดและไปขนเอาต้นกอรกอตมาเพราะจุดพึบเท่านั้นลุกเป็นไฟหมดเลยเผาใครยอมจะเป็นเชื้อไฟเผานบีบรีมไอ้ต้นชั่วนี่แหละต้นนี้แหละต้นอะไรนะต้นกอรกอตฉะนั้นยิวมันจึงเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์ในศาสนาของมัน
้นกอกอตเนี่ยมันจึงเอามาปลูกมันจึงเอามาประดับประดาแสดงถึงอะไรถึงชัยชนะความสำเร็จความสุขของพวกมันฉะนั้นตอนเนี้ยนะครับยิวเขาเชื่อเรื่องนี้นะเชื่อในฮะดิษบทนี้เขาจึงจ้างบริษัทคนงานไทยไปปลูกเป็นป่าเลยตอนนี้เพราะมันเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะต้องอาศัยอะไรต้นกอกอตมันปลูกไว้แล้วเพื่อที่มันจะได้ไปอาศัยหลบพี่น้องลองวิ่งดูเส้นรามคำแหงเส้นอะไรล่ะตามห้างที่มีห้างใหญ่ๆอ่ะแจ้งวัฒนะงามวงวานที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันมีต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยใครที่ไปยืนถ่ายรูปอยู่ตอนเนี้ยมาดาไอ้ฮิมไอ้เฟกไปยืนถ่ายรูปกันอยู่ใครมุสลิมไปยืนถ่ายรูปคนพุทธคนไทยคนอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้แต่ฝรั่งก็ยังไม่ไปยืนกันเลยฝรั่งเขารออะไรรอวันที่25แต่พวกเราเนี่ยมุสลิมลูกหลานเราไปดูหน้ารามคำแหงน่ะเดอะมอลล์นะใครไปดูดิเสื้อสั้นๆแขนสั้นๆเนี่ยแล้วก็คุมฮิญาบสวยๆอ่ะใครฮะนั่นแหละไปยืนทำท่าแบบจะตีมเลยยุบเจอกันแล้วเตะเลยนะพวกเนี้ยเอาโลกเอาสัญลักษณ์ไปชู2นิ้วแบบจะตีมนะเดี๋ยวใครให้คนนึกคนอย่าตีมไปถ่ายรูปใต้ต้นไอ้นี่ใช่ป่ะรอเลยเตะเลยนี่คนมุสลิมเราแห่แหนไปด้วยความชื่นชมอยากจะไปถ่ายอยากจะไปมีความสุขกับต้นไม้ที่นบีบอกว่าเป็นต้นไม้ที่เข้าข้างยิวต้นกอกอตเราภูมิใจมากเลยตอนนี้พอเราไปห้างปุ๊บซื้อไอ้อย่างต้นเล็กๆเสียบไฟได้นะให้ลูกใครที่ซื้อให้ลูกตอนเนี้ยฮะพวกเราใช่ป่ะพวกเราคงไม่ซื้อหรอกนะฝากกับพี่น้องนะเนี่ยแค่ไอ้ต้นไม้ต้นนี้นะมันเป็นความช้ำใจของเรายิ่งแล้วยิ่งตอนนี้มันเอาอะไรของเราไปเนี่ยฮะมันเอาอักษรไปมันประกาศเป็นของมันป้อเลยคนทั้งโลกเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยเขาคัดค้านแต่มันประกาศของมันไปแล้วใช่ไหมครับแล้วไม่ใช่ประกาศอย่างเดียวนะตอนนี้มันออกนโยบายสร้างนิคมที่อยู่อาศัยให้กับชาวยิวลุกเข้ามาแล้วลุกเข้ามาวันละกิโล2กิโล3กิโลลุกเข้ามาฮะนี่สมมติถ้ามีคนเข้ามาไล่เราออกจากเนี่ยออกจากอะไรออกจากอัลกุบรอเนี่ยไปอยู่ที่อื่นไปอยู่คลองตันไปอยู่บ้านป่าไปอยู่พระขนงไปอยู่ที่ไหนไปไหมทำไมอ่ะอยู่กันมากี่ปีฮะเพิ่งจะอยู่กันมาไม่กี่ปีแต่นู่นเขาอยู่กันมาเป็นพันๆปีรกรากเขาอยู่ที่นั่นพอถึงวันนึงมันเขี่ยออกมันไล่ออกนั้นเขาจึงเจ็บใจใช่ไหมครับตอนนั้นเราล่ะดันพาไปยืนกับเขาป้อเลยถ่ายรูปทางนู้นทีมุมนู้นทีมุมนี้ทีนี่ต้นกอกอตใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกที่เป็นสัญลักษณ์หืออะไรจะหมดเวลาละอีก10นาทีเข้าเรื่องปีใหม่บ้างปีใหม่ฮะปีใหม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเขามีเข้าดาวเขามีอะไรกันใช่ไหมอันนั้นเรื่องของเขาแต่เรื่องหนึ่งที่ฝากบอกเลยแล้วนี่อยู่ปออะไรแล้วเนี่ยคนเนี้ยป.4 สักเขียวปออะไรเรามม.1ตอนเนี้ยเดี๋ยวพอใกล้ๆปีใหม่ครูก็จะสอนให้พวกเราร้องเพลงไม่ใช่จิงเกิลเบลนี่ไม่ใช่เพลงจิงเกิลเบลแล้วเพลงอะไรสวัสดีปีใหม่เอาใครร้องได้เอาพวกเราร้องพร้อมๆกัน1 2 3อ้าวใครขึ้นเนี่ยบางชุกกะลี่ขึ้นอะอ้าวสีเขียวขึ้นนี่ปีใหม่เพลงปีใหม่อะเราเข้าใจนะเราเข้าใจนะว่าเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9งั้นศูนย์หน่วยราชการแล้วเขาจะนิยมเปิดกันเพื่อเป็นการให้เกียรติในฐานะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงประพันธ์นิพนธ์เพลงนี้ขึ้นมาเขาก็เอาไปเปิดไปร้องกันไปสำนักงานเขตไปที่ไหนก็แล้วแต่เปิดแต่เพลงนี้แหละไม่ผมไม่ได้มาจะหมิ่นสถาบันอะไรแต่พูดให้เราเข้าใจเราอะกีดะห์อิสลามียะห์อ้าวใครร้องได้ลองขึ้นเนี่ยยุบลองเปิดใน Google ดูที่ว่าขึ้นไม่ได้แล้วไม่เคยร้องฮะใครขึ้นได้ฮะมาเจอจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลน่ะมันไอ้นั่นใครพอจะนึกเนื้อออกสวัสดีวันนั่นไงพอตะขึ้นนั้นต่อกันได้หมดเลยแม่อมกันไว้แต่มันไม่ได้นึกไม่ออกพอขึ้นให้ต่อได้เลยฮะอ้าวใครขึ้นได้ไอ้บ้างเพลงได้ไหมอ้าวลอง1 2 3
ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคนละต้นกันแล้วนี่ไม่ใช่มันขึ้นอะไรเนี่ยสวัสดีวันปีใหม่มันจะมีอยู่วรรคหนึ่งที่มุสลิมร้องไม่ได้เลยข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาเราท่านสุขขีโปรดประทานพรโดยปราณีให้คนไทยล้วนมีโชคชัยแล้วเราก็ร้องกันเต็มเลยหน้าแถวร้องหน้าอาคารเนาะข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าขอจากใครเนี่ยอ้าวทำไมไม่ขอจากอัลเลาะห์ล่ะมุสลิมไปยังเนี่ยแล้วลูกมุสลิมร้องกันทั้งโรงเรียนแขกโรงเรียนสุราฮะเช้าก็ร้องเช้านี้ก็ร้องเช้าวันปีใหม่ก็ร้องพอถึงวันเขาจะให้ซ้อมตั้งแต่ตอนก่อนวันปีใหม่ใช่มั้ยพอถึงวันปีใหม่จะจับสลากรางวัลเดี๋ยวเขาจะไปร้องอีกทีนึงแต่ก่อนหน้าเนี่ยในเข้าห้องประชุมเดี๋ยวร้องเขาซ้อมกันเนี่ยแล้วลูกมุสลิมก็ข้าววิงวอนขอพรจากฟ้าขอพรจากใครมุสลิมฮะแล้วขอพรจากฟ้าได้ไหมทำไมอ่ะฟ้าไม่ใช่พระเจ้าของเราใช่ไหมขอกี่อย่างเนี่ยข้าพิงวอนขอพรจากฟ้าหนึ่งให้บรรดาเราท่านสุขขีสุขโขสุขขีให้เรามีความสุขโปรดประทานพรโดยปราณีให้มีความปราณีให้มีพรกับเราให้คนไทยล้วนมีโชคชัยไม่ได้ขอให้ปาเลสไตน์เลยขอให้คนไทยอย่างเดียวอ้าวอันนี้ขอได้ไหมอ้าวไอ้ขอจากฟ้าขอจากแผ่นดินขอจากนู่นจากนี่เนี่ยใครเนี่ยผมเคยเห็นแต่ในหนังจีนใช่ป่ะเวลาเขาจะไหว้ฟ้าไหว้ดินเนี่ยใครคนไหว้มุสลิมเราไหว้ไหมที่ไหว้ฟ้าไหว้ดินไหว้ตะวันออกตะวันตกไหว้อะไรต่ออะไรนี่ศาสนาอื่นเขาทำกันแล้วมุสลิมล่ะข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าได้ไหมให้ยกมือด้วยไม่ได้แล้วร้องกันหรือยังเรายังไม่ได้ร้องแล้วร้องได้ไหมเด็กๆร้องได้ไหมต่อไปนี้ไม่ได้บอกกับครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนด้วยร้องไม่ได้ครูต้องทำหน้าที่ครูสอนอิสลามครูสอนศาสนาอยู่ในโรงเรียนน่ะครูสอนศาสนาผมครูต้องเคลียร์เรื่องนี้กับอะไรกับผู้บริหารใช่ไหมครับหรือครูอิสลามศาสนานำเองฮะแถวโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนประจำชุมชนนะเป็นชื่อโรงเรียนสุราเนี่ยแหละนะเป็นชื่อโรงเรียนปรากฏว่าเขาจัดงานประจำปีนะเขาก็โฆษกเขาก็แซวนะอาจจะมีใครขึ้นร้องเพลงมั่งใครจะประเดิมเวทีใครก็ไม่ขึ้นใครก็ไม่ขึ้นครูบ้าขึ้นไหมครูบ้าขึ้นป่อเลยใครครูสอนอิสลามศึกษาขึ้นร้องเพลงคนแรกประเดิมเปิดเวทีแล้วอีละอีละร้อนนี่ครูอิสลามศึกษาแล้วสังคมเยาวชนจะอาศัยอะไรใครได้นะแทนที่เราครูอิสลามศึกษาจะต้องอะไรจะต้องไม่ร่วมในกิจกรรมแบบนี้ดันพาขึ้นร้องเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงพุ่มพวงขึ้นประเดิมคนแรกเลยครูบ้าขึ้นก่อนเพื่อนเลยดีไหมเนี่ยโรงเรียนที่เราจะให้ครูแบบเนี้ยมาอะไรมาชี้นำสังคมมาเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานของเรางั้นจะไปอาศัยอะไรได้ครูอิสลามศึกษาข้าววิงวอนขอพรจากฟ้าซะเองนั้นเรื่องอื่นอีกล่ะเรื่องกิจกรรมนู่นนี่ที่เขาทำกันในช่วงปีใหม่เมากันอะไรกันเป็นกิจกรรมเป็นค่านิยมเป็นได้ไหมค่านิยมแบบนี้ได้ไหมฮะไอ้บางค่านิยมแบบนี้ได้ไหมอ๋อค่านิยมของข้านะคนอื่นใครจะว่ายังไงก็ค่านิยมของข้าไอ้บางบอกได้ไปแล้วดึกแล้วแสดงว่าบางว่าดึกแล้วนะก็ชั่วโมงครึ่งนะอีก5นาทีมีอะไรจะสอบถามไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็วันนี้คุยแบบเรื่องแบบนี้ก็แล้วกันนะเอาง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่กระทบกับอากีดะห์ของเราทั้งหมดเลยข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าก็อากีดะห์ใช่ไหมครับเรื่องคริสต์มาสอากีดะห์เรื่องไสยศาสตร์อากีดะห์ทั้งหมดเลยงั้นที่พูดเรื่องพวกนี้ต้องการที่จะให้เราเป็นมุสลิมที่มีสถิรภาพอย่าให้อากีดะห์ของเราสั่นคลอนอย่าให้อากีดะห์ของเราแปรเปื้อนไปด้วยสิ่งที่เป็นเรื่องของความงมงายเรื่องผีเรื่องสางเรื่องไสยศาสตร์เรื่องคาถาอาคมเสกอะไรได้ไหมต่อไปนี้เสกไม่ได้แล้วต่อไปนี้ถึงแม้ในหนังมันจะท่องกันนะไอ้นโมพุทธายะจะมีกระบี่มีไอ้ไม้คมแฝกมุสลิมไม่ยุ่งนะมุสลิมเรื่องชื่อเรื่องผีก็ไม่ได้ไปเห็นที่นั่นเห็นผีเห็นสางไม่ได้ผีตามเข้าบ้านทำนู่นทำนี่สะเดาะเคาะประรังความมุสลิมจะไม่มีเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยเพราะมุสลิมจะมีแค่อ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมุสลิมจะมีทางออกในการแก้ไขปกป้องก็ด้วยกับดุอาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สอนพวกเราเท่านั้นเอากุรอานมาอ่านเอาอายะห์กุรซีมาอ่านอันฟะลักมาอ่านอันนาสมาอ่านเอาดุอาพวกนี้อ่านบะกะเราะห์อ่านผีมีมั้ยในบ้านไม่มีชัยฏอนไม่มีชัยฏอนก็ไม่อยู่ยินก็ไม่อยู่ไอ้ที่อยู่ก็เฉพาะอะไรมันเขียวเอ้ยเวลาเราอ่านกุรอานเยอะๆอ่านดุอาเยอะๆมีอะไรอยู่ยินอะไรยินดีอะไรยินดีต้อนรับนั่นไงอย่างงี้ต้องหักตังค์10บาทแล้วอย่างงี้นะวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะนะครับฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องนะครับวันนี้หนาวๆก็คุยเรื่องแบบนี้ก็แล้วกันนะครับคงใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุมีเรื่องรบกวนพี่น้องนิดนึงพอดีมีซองน้ำชามานิดนึงงานเค้าพรุ่งนี้เค้าให้ผมแจกวันนี้หรือผมลืมเดี๋ยวมาแจกที่นี่ได้มั้ยครับเนี่ยแล้วก็พี่น้องจะใส่10บาท20บาทอะไรผมจะได้รวมไปช่วยนะครับเจ้าภาพพรุ่งนี้เขาให้ผมไปแจกวันนี้แหละผมขึ้นคุตบ้านแล้วก็ลืมเอาซองไว้ในกระเป๋านะเดี๋ยวมีอยู่แค่ไม่กี่ซองคนอันกุบรอสตังเยอะอยู่แล้วนะครับเห็นบ้านแต่ละหลังโอ้ยผมกลัวเข้าไปแล้วหลงเลยบ้านแต่ละหลังอ่ะเนี่ยเดี๋ยวช่วยแจกนิดนึงนะแล้วพี่น้องจะใส่20บาท50บาทก็แล้วแต่จิตศรัทธานะเนียดว่าเอาไปใช้เพื่อการศึกษานะมัสยิดอัลฮิจเราะห์บางตลาดมีพรุ่งนี้มีผมไปบรรยายอ๋อมีเป็นถุงเลยนะมีอาจารย์ฟาริดเฟนดี้อาจารย์อูลามุนซับอาจารย์อบิดีนฮัสซันอาจารย์อับดุลกอดีบุญมาเลิศนะครับพรุ่งนี้เป็นงานเดี๋ยวฝากใครช่วยแจกนิดนึงนะครับแล้วก็พี่น้องตามจิตศรัทธานะนะครับแล้วก็มีพี่น้องท่านนึงที่ได้ให้เงินไปกับผมเมื่อเดือนที่แล้วแล้วบอกให้ฝากใบเสร็จส่งใบเสร็จมากับฮัตยะทัศนีหรืออะไรนะผมเอาใบเสร็จไว้ที่โรงเรียนลืมนะครับฝากกับพี่น้องด้วยก็แล้วกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah